对卡。 ตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Set i n the City นะคะมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปีครั้งที่9นะคะณนะรอยย่อพารากอนทอแห่งนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะใช่แล้วค่ะนะคะหลายๆท่านนะคะก็ยังคงให้ความสนใจนะคะอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะและงานของเรานะคะในช่วงเวลานี้บนเวทีแห่งนี้ค่ะกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะและกิจกรรมของเรานะคะภายในงานค่ะจะมีในจุดบร,เริเวณอื่นอีกด้วยนะคะที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะใช่แล้วค่ะปีนี้นะคะพลาดไม่ได้กับสุดยอดไฮไลท์เพื่อผู้ลงทุนนะคะก็จะมี2เวทีที่ น่าสนใจนะคะเวทีแรกก็คือที่นี่นั่นเองนะคะภายในฮอล์หนึ่งค่ะการเดี่ยวไม่หุ้นและดวนไม่ลงทุนนะคะเป็นสมัมมนาเข้มข้นอัปเดตแนวโน้มการลงทุนจากผู้ช่วชาญภาคการเงินไทยในช่วงเวลาแรกนี้นะคะก็จะได้พบกับหัวข้อ Max Your Wealth with the s e c r e t of Market Timing นะคะสร้างความมั่งคั่งด้วยความลับของการจับจังหวะลงทุนค่ะโดย<ห>คุณอภิสธิ์นะคะริมสุพนาคนะคะท่านวิทยากรศูนย์ส่งเสริมการพัฒน,นาความรู้ตลาดทุนหรือ ว่า TSI นะคะจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเป็นช่วงแรกจนถึงในช่วงเวลาเที่ยงค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับในช่วงที่2นั้นนะคะหุ้นไทยอยู่อย่างไรเมื่อไม่มี QE นะคะและก็ในช่วงที่3ค่ะเวลาของ14นาฬิกานะคะ คือในหัวข้อของหุ้นไทย57ในมุมมองกองทุนต่างชาติค่ะในช่วงเวลา15โดยนนาทีนะคะกับหัวข้อ2กล้องนะคะมองทิศเศรษฐกิจอสังหานะคะหาโอกาสทำกำไรใน property fund risk นะคะหุ้มกลุ่นหุ้มกลุ่น พูดไม่ถูกเลยนะคะอสังหารเองนะคะใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงของเวลา17นาฬิกานะคะนั่นคือในหัวข้อของสอนมือใหม่เลือกหุ้นเมกะเทรนค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะคะ18นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาค่ะในหัวข้อมองหุ้นเด่นอนิสง AEC นะคะแต่ละหัวข้อน่าสนใจมากพูดไม่ถูกกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็สําหรับนะคะทางด้านของฮอ2สองค่ะนะคะบนเวทีนั้นนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านนะคะที่ได้ไปชมนะคะ แล้วก็ด้ฟังการบรรยายค่ะเนี่ยคงจะได้ในเรื่องของการวิเคราะห์ในการลงทุนเยอะแยะมากมายนะคะใ,ในเวลาของประมาณ11บเนาฬิกานะคะฮอ2สองของเราค่ะก็จะมีกูรูนะคะชั้นนาต่างๆค่ะที่บอกว่ามาจากหน่วยงานของภาคการเงินตลาดการเงินนะคะตลาดทุนไทยที่จะมาออมอบในมุมมอรหรือว่าในแง่คิดต่างๆในการลงทุนนะคะแบบสุดขั้วค่ะ,คะ 1 0 0นาฬิกาค่ะพบกับหัวข้อนะคะต่างประเทศฟื้นในประเทศร้อนได้เวลาช้อนแล้วหรือยังค่ะใช่แล้วนะคะรวมถึงในช่วงที่2นะคะ1 3นาฬิกาค่ะกับหัวข้อนะคะข้อขวา คว้าหุ้นปี57นะคะจากทางบริษัทหลักทรัพย์ Country Group จำกัดมหาชนนะคะในชว่วง14นา30นาทีจากบริษัท MTS g o Futures นะคะกับหัวข้อพากลยุทธ์พิชิตทองมองหุ้นใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็4โมงเย็นค่ะจนถึง5โมงครึ่งค่ะจับกระแสทองคำข้ามปีกับ YLG ค่ะแล้วก็5โมงครึค่งนะคะจนถึง1ทุ่มตรงนั่นเองนะคะได้พบกับหัวข้ขขขขอค่ะของ Stock Fund Top Secret ค่ะใช่แล้วค่ะทุกท่านก็สามารถเลือกรับฟัง การสัมมนาแบบเข้มข้นนะคะทั้ง2เวทีได้ตามเวลาที่เราสองคนได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้เป็นไฮไลท์แรกนะคะวรว<อ>มถึงค่ะเรายังมีอีกนะคะในเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ว่าตอนนี้ท่านวิทยากรพร้อมแล้วนะคะรวมถึงสําหรับทุกท่านที่น่ารับฟังการสัมมนานะคะทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะมีแบบสอบถามนะคะหลังจากที่รับฟังการสมัมมนาแล้วนะคะรบกวนกรอกแบบสอบถามค่ะแล้วก็ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อแอมออนไลน์ เตอร์ด้วยนะคะเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นในครั้งต่อ,ตอไปค่ะ,คะกับหัวข้อนะคะ Max Your Wealth with the Secret of Market Charming สร้างความมัง่งคั่งด้วยความลับของการจับจังหวะลงทุนนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะวิทยากรของเรานะคะจากศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนหรือว่า TSI จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน,นะคะคุณอภิสิทธิ์ลิมสุพนาค,ค่ะเรียนเชิญบนเวทีค่ะค่ะข,ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรด้วยคะ่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับวันเสาร์อารมณ์สบายๆแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่จะพยายามพูดให้มันง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์การ,การลงทุนนิดหนึ่งนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก่อนเราจะมาเริ่มใครเพิ่งเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับก็คือในระยะเวลาไม่เกินหนปียกมือนิดหนึ่งครับยกมือสูงๆเลยครับ แล้วใครที่ลงทุนมามากกว่า1ปียกมือนิดหนึ่งครับมีใครมีต้นทุนหุ้นที่อยู่ในระดับประมาณ1,550ถึง1,650บ้างครับมีไหมครับมีใครมีใครติดอยู่บ้างครับไม่ต้องไม่ต้องอายนะครับยกมือได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราจะทํำยังไงว่าถ้าเราติดดอยนะครับ จริงๆแล้วหัวข้อของ TSI เนี่ยจะพยายามเน้นเรื่องหลักการทางวิชาการนะครับว่าเราจะใช้วิชาการเนี่ยมาประกอบการลงทุนยังไงแล้วก็ในเรื่องของการ create wealth แบบนี้เนี่ยก็คือการสร้างความมั่งคั่งนะครับด้วยการใช้จังหวะของการลงทุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมเตรียมอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับเรามาดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของพิระมิดการลงทุน ลักษณะของการแบ่งนะครับ asset class หรือว่าเรื่องของสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับก็จะมีว่าเราจะดูจากเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็อัตราผลตอบแทนนะครับโดยที่อัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงเนี่ยมักจะไปคู่กันเสมอถ้าความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนก็ต่ำนะครับแต่ถ้าความเสียเส่ยงสูงผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับผมไม่ได้บอกว่าถ้าความเสี่ยงสูงแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนสูงตามนั้นมันไม่ใช่แต่นั้นแปลว่าคุณต้องการอะไรครับผลตอบแทนที่สูง มากกว่านั้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงนะครับเรามาดูกันว่าในเรื่องของที่เราจะไปให้ดูหลของ Market timing อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับอ่ะเราก็มาดูว่าลักษณะของ สินทรัพย์ลงทุนนะครับที่ดูมีความเสี่ยงต่ําอันแรกเลยนะครับที่ต่ํามากๆก็คืออย่างพวกพันธบัตรตัวเงินคลังพวกนี้ความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ว่าผลตอบแทนก็ต่ําแล้วผมก็จะค่อยๆไล่ให้ดูนะครับว่ามีอะไรต่อนะครับหลังจากนั้นก็จะมีพวกประเภทหุ้นกู้ของพวกบริษัทที่มีฐานะมั่นคงตัวนี้ผลตอบแทนขยับเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของอะไรครับความเสี่ยงที่ค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นนะครับ หลังจากนั้นจะมีอะไรเอ่ยที่เราลงทุนกันอยู่บางท่านอาจจะชอบหุ้นสไตล์นี้ก็คือหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือบูชิปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกสไตล์หนึ่งถ้าเราไปดูเรื่องของเงินปันผลของหุ้นบูชิปหรือหุ้นใหญ่ๆนะครับในตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆก็ถามว่าเงินปันผลไม่ได้เยอะแล้วครับแต่ถามว่าหุ้นพวกนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็เติบโตไปอย่างช้าๆนะครับ ส่วนถัดมาก็จะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับก็คือโอเคอาจจะไม่ใช่บูชิปมากแต่ก็จะดูว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผลตอบแทนก็ใช้ได้แต่ถามว่าหุ้นแนวนี้บางทีก็อาจจะมี VI บางท่านสนใจนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของทองคําใครลงทุนในทองคามั้งครับมีใช่ไหมครับแต่ช่วงประมาณหลายปีมานี้สองสมปีนี้รู้สึกว่าหลังจากขึ้นไป1,900เเหรียญหลังจากนั้นก็ร่วงลงมาตลอด ฉะนั้นก็จังไม่ใช่ทัมมิ่งของการที่จะน่าสนใจนกถ้าเราบอกว่าทองคําสมัยก่อนเรารู้สึกว่าโอเคเราก็ซื้อทองแล้วลงทุนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผลตอบแทนที่เราเห็นมาในช่วงกรอบก่อนหน้านี้สักประมาณตั้งแต่ประมาณ10ปีย้อนหลังมาจนถึงประมาณสักสองปีก่อนหน้านี้เราเห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่พอมาสองปีนี้ก็ไม่ใช่ละฉะนั้นแปลว่าเรื่องของท i มมิ่งในการลงทุนมันมีจริงใช่ไหมครับอ่ะเราก็มาดูบางคนอาจจะมีการชอบสะสมพวกวัตถุโบราณนะครับภาพวาดามว่าของพวกนี้ เป็นยังไงครับผลตอบแทนสูงถามว่าคุณจะฟลุกไหมในการที่คุณจะไปมีการสะสมในของเหล่านี้สินทรัพย์เหล่านี้แล้วบังเอิญแจ็กพอตนะครับว่าคุณอาจจะซื้อภาพภาพหนึ่งไปในราคาประมาณสัก1 0,000ห,หื่นเดี๋ยววันหนึ่งข้างหน้าประมาณสักสิกปี20ปีผ่านไปภาพนั้นกลายเป็นล้านได้ไหมตรงนี้เราก็ตอบไม่ได้ถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งการลงทุนในอสังหาถามว่าการลงทุนในอสังหาเนี่ยเราจะมองยังไงบ้าง อสังหาที่มีหนี้สูงถามว่าตรงนี้ก็จะเป็นริส k อย่างหนึ่งถามว่าผลตอบแทนก็สูงตามถ้าเราจํากันได้นะครับอย่างปลายปีที่ผ่านมามีใครลงทุนในหุ้น p r o p พ r t y บ้างมีไหมครับแล้วเราลงทุนหุ้น p พ o p พ r t y แนวไหนครับหุ้นที่ประเภทแบบว่าโอเคฐานะการเงินดีๆหรือว่ามีการ Finance หนี้ เอามาเพื่อทํายอดขายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งฉะนั้นถ้าเราไปดูเรื่องของอสังหาเนี่ยเราก็ต้องแยกอีกว่าอาสังหาที่เราไปลงเราลงจากเงินสดไหมหรือว่าเป็นการที่ลงแล้วไป finance นี่มาลงนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูว่า a s เซทแบบนี้เนี่ยผลตอบแทนสูงก็จริงแต่ถามว่าความเสี่ยงอาจจะมีบ้างว่าสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือนะครับถัดมาใครชอบครับหุ้นเก่งกําไรมีใครชอบบ้างครับหุ้นเก่งกําไร ผมว่าหลายท่านคงชอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าบือหวาแล้วก็ทันใจดีแต่ถามว่าความเสี่ยงของมันก็ย่อมสูงตามเพราะเราจะเห็นว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเวลาราคาปรับขึ้นขึ้นที10% 20%่บบางตัวอาจจะแบบทีเดียวซีลิงเลยก็มีก็คือ30%แต่ถามว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรครับหุ้นพวกนี้เวลาลงก็จะมีการปรับตัวลงค่อนข้างเร็วมากๆนะครับถัดไปสุดท้ายสูงที่สุดละอัตราความเสี่ยงนะครับนั่นแปลว่าคุณก็ต้องการการชดเชยนะครับ ในที่นี้มีใครลงทุนในตาสารอนุพันธ์บ้างครับอย่างในบ้านเรามีใครลงทุนในฟิวเจอร์ Future? มีไหมครับคุณว่าเสียงสูงไหมครับเวลาขยับทีนึงใช่ไหมครับถ้าคุณคอนโทรลเรื่องของความเสี่ยงไม่ดีก็โอกาสขาดทุนก็เยอะแต่ถามว่าเวลาคุณได้ผลตอบแทนกลับมาก็เยอะเช่นเดียวกันฉะนั้นนี่ก็คือเป็นระดับขั้นของพิระมิดการลงทุนจากการประเมินเรื่องของอะไรครับ ความเสี่ยงแล้วก็อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับว่าจะต้องสูงในระดับไหนที่จะครอบคลุมความเสี่ยงตรงนั้นนะครับอแล้วเรามาดูตัวอย่างของวันนี้นะครับที่ผมเตรียมมาก็คือจะเป็นเรื่องของหุ้นที่พวกเรารู้จักกันนะครับในตลาดแล้วผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆคือผมจะไม่เอาหุ้นที่หวือหวามากนักเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เคยลงทุนนะครับหรือว่าเพิ่งจะลงทุนในปีแรกๆประสบการณ์ไม่เยอะ บางทีเราอาจจะเลือกลงทุนหุ้นที่แบบพูดปุ๊บเรารู้จักเลยว่ากิจการนี้ทําอะไรมีชื่อเสียงระดับไหนนะครับก็คือเราจะเลือกจากหุ้นพื้นฐานดีก็แล้วกันนะครับตัวอย่างวันนี้ผมจะอาจจะเลือกมาสักประมาณ6ตัวอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเราคุ้นหูคุ้นตากันขนาดไหนนะครับหรือใครอาจจะถือหุ้นตัวนี้ไว้นะครับในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับสมมติในกรณีของการลงทุนสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ในที่นี้ใครยังลงทุนในเงินฝากอยู่บ้างครับมีใครลงทุนเงินฝากครับยกมือนิดนึงมีใครเคยได้เงินฝากสมัยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าระดับ5%บ้างมีใครมีประสบการณ์ตรงนั้นบ้างครับยกมือสูงๆเลยนะครับอ่าเรามาดูกัน ถ้าเราฝากนะครับเงินฝากประจํา100%จากเงินที่เรามีอยู่นะครับมันจะเป็นยังไงนี่คือการลงทุนประเภทที่อะไรครับเราลงทุนในไข่ใบเดียวใช่ไหมครับอ่ะมาอีกแบบหนึง่งมีใครเคยซื้อกองทุนรวมบัางครับอ่ะเราก็ซื้อกันใช่ไหมครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนพวกนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับและสุดท้ายมีใครลงทุนหุ้นตัวใดตัวหนึง่งแล้วแบบซื้อแบบเต็มเต,ม,เตมมั้งครับโดยที่ไม่กระจายความเสี่ยงเลย มีไหมครับไม่ค่อยมีนะครับแสดงว่าหลายๆท่านก็อาจจะเล่นกับหุ้นหลายๆตัวที่กระจายกันออกไปฉะนั้นอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกเงินฝากประจำอ่ะใครเคยได้1 0ต่อปีครับดอกเบีย้ยใครเคยได้ครับยกมือสูงๆเลยครับอ่าชอบใช่ไหมครับรู้สึกไม่เสี่ยงใช่ไหมครับจะถามว่าทุกวันนี้เป็นยังไงครับดอกเบีย้ยต่ำกว่า5%เอรอ่ะเรามาดูนะครับจากชาร์ตนี้ เราจะเห็นว่าผมยกตัวอย่างนะครับของอะไรครับปี1993 1994ตอนสมัยนู้นย้อนหลังกลับไปประมาณสัก20ปีถามว่าตอนนั้นดัชนีหุ้นไทยอยู่ที่เท่าไหร่ครับมีใครจำได้มั่งปี1993ต้นปี1994พันเจ็ดครับนั่นแหละครับอันนั้นดอยดอยสมัยนูน้นใช่ไหมครับ ก็ถือว่าค่อนข้างสูงใครที่ลงทุนตลาดหุ้นในช่วงพันเบางคนอาจจะรู้สึกเป็นความรู้สึกที่แย่มากแล้วก็อาจจะเคยขาดทุนมาก่อนนะครับในขณะเดียวกันนักลงทุนบางท่านสมัยนู้นยังไม่เข้าสู่ตลาดหุ้นเนื่องจากอะไรครับดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแล้วก็ดอกเบีย้ยถ้าเรามาดูเนี่ยจากชาร์ตตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนั้นในช่วงประมาณปีปลายปี1993ต้นปี1994นะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ระดับประมาณ7%นะครับ ตอนนั้นวิ่งขึ้นไปสูงสุดเลยตอนที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจตอนนั้นตลาดเงินมีความต้องการเงินสูงมากมีการระดมเงินแล้วก็ให้ดอกเบี้ยกันงสูง,สง,สงจนกระทั่งอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยวิ่งขึ้นไปที่ระดับประมาณ14%อันนี้ผมเอาจากแบงค์ที่คอนเซอร์เวทีฟที่สุดนะครับที่ดูแล้วมีความมั่นคงสูงหน่อยก็คืออย่างหุ้นของอ,อย่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกรุงเทพก็แล้วกันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะให้คอนเซอร์เวทีฟที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นก็คือตอนสูงสุดเนี่ยอ จำได้ไหมยังจําได้ใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราไม่มีหวังกับตรงนั้นเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นลงมานะครับเราจะเห็นว่าตลาดตั้งแต่ตลาดเงินในช่วงปี2000นะครับจะเห็นว่าตัวดอกบีเนี่ยเห็นไหมครับลงมาตลอดต่ํากว่า7เซนลงไปต่ําสุดที่ประมาณเท่าไหร่ครับหอร์เด้วยซ้ําหรือบางทีศูนจุดกว่ากว่าด้วยซ้ําถามว่ามันคุ้มค่าการลงทุนหรอครับมันก็ไม่ใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้าคุณมีการฝากประจํา เดี๋ยวผมให้ดูว่าในกรอบ10ปีมานี้เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยแข่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับ0.5แต่ก็ไม่เกิน5%ใช่ไหมครับเทียบแล้วโดยเฉลี่ย10ปีคุณคิดว่าอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ2 5ถึง3%ถูกไหมครับงั้นแปลว่าเงินเฟอ้อที่คุณเจอเนี่ยเท่าไหร่ครับต่อปีคุณคิดว่าราคาของคุณแพงขึ้นทุกวันใช่ไหมครับพอมันแพงขึ้นทุกวันนั้นแปลว่าอัตราดอกเบีย้ยที่คุณฝากประจําไปนั้นน่ยยังไม่สมามารถที่จะชดเชยเ,เงินเฟ้้อดวยซํา งั้นบอกว่าคุณฝากไปบางทีอาจจะทําให้ผลตอบแทนของคุณเป็นศูนย์ก็ได้เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจริงๆเมื่อหักเงินเฟอ้อนะครับนี่ก็คือตัวอย่างหนึง่งแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราฝากนะครับเงินฝากตอนสักประมาณ20ปีที่แล้วเอาเป็นว่าถ้าเราเทียบเหตุการณ์ก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเศรษฐกิจบ้านเราจะเป็นยังไงแต่เราคิดว่าประมาณ1,650จุด ในช่วงที่เกิดขึ้นในปีนี้เป,นเป็นดอยหนึ่งดอยก็แล้วกันนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าไม่มีใครคาดการอนาคตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเราลองตั้งสมมติฐานว่าถ้าเกิดเป็นดอยแบบนั้นแล้วเราจะทำยังไงนะครับในกรณีของการฝากเงินฝากแต่นี้คือผมย้อนให้ดู20ปีนะครับอาจโจ์ง่ายๆเราคิดว่าบางท่านเนี่ยการเก็บเงินประมาณสัก1 0 0 0 0บาทต่อปีเพื่อใช้เป็นเงินออมต่อปีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะพอเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเราไปหารใช่ไหมครับ12เดือนตกเดือนเท่าไหร่ครับไม่ถึง10,000บาท ถ้าใครที่เงินเดือนในระดับหนึ่งอาจจะมีการแบ่งเงินตรงนี้ออกมาเพื่อใช้ในการออมได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะไม่ใช่โจทย์อะไรที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงแต่ผมต้องการยกตัวอย่างจากโจทย์ที่พนักงานออฟฟิศนะครับคนทํางานปกติหรือทํากิจการการค้าสามารถแบ่งเงินเอามาออมได้หรือลงทุนได้เราจะทํากันยังไงนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆปีหนึ่งสักหนึ่งแสนบาทละกันนะครับสมมุติว่าคนคนเนี้ยเขาก็ลงทุนไปเมื่อประมาณปี1994ละกันตอนต้นปีนะครับเงิน1นึ่งแสนบาท เมื่อได้ดอกเบีย้ยตอนนั้นประมาณ7%นะครับดอกเบีย้ยที่ได้ในสิ้นปี94ก็เป็นเท่าไหร่ครับ170,000นะครับผมจะแบ่งเป็น2แบบเราจะเห็นว่ามันจะมีตัว one time กับตัว DCA invest นะครับตัว one time ก็คือเป็นการลงเงินครั้งเดียวสมมติว่า เราไม่ได้ออมต่อจากนั้นน่ะไม่ได้วางแผนการเงินเลยเราตุ้มไปเลยนะครับประมาณปี1994ใส่เงินไป100,000บาท1ปีผ่านไปมันก็จะกลายเป็น107,000นะครับเพราะได้ 7%, 7ต่อปีในขณะถ้าเป็นลักษณะของอีกแบบคือ DCA นะครับก็คือเราใส่เงินทุกๆปีเท่ากันแต่ว่าเราตั้งใจละวว่าเราจะออมประมาณปีละแสนปีละแสนปีละแสนไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ได้ใส่อัตราเพิ่มขึ้นเลยเพราะบางทีเราเชื่อว่าเงิน เงินเดือนหรืออาจจะเรื่องของผลประกอบการการทํากิจการการค้าคุณเชื่อว่าต้องอมีเงินเพิ่มขึ้นฉะนั้นถามว่าเงินมนอาจจะเพิ่มขึ้นได้แต่ผมตีโจทย์แบบคอนเซอร์เวทีฟที่สุดก็แล้วกันแบบอนุรักษ์นิยมที่สุดเลยนะครับว่าเราไมไ่เพิ่มเงินขึ้นไปแต่ว่าเราใช้อัตราส่วนของเงินที่คงที่ก็แล้วกันนะครับเราค่อยๆดูนะครับสปีผ่านไปนะครับสปีผ่านไปจนไปเรื่อยๆนะครับในเคสของการออมเงินนะครับเราจะเห็นว่า10ปีผ่านไปใช่ไหมครับเงิน1นึ่งแส ถ้าเราฝากทีเดียวก้อนเดียวแล้วกินดอกดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับที่ได้กับดอกเบีย้ยรวมเบ็ดเสร็จจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับเกือบเกือบสอแสนละ1นึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะครับนี่คือเราไม่ได้วางแผนการเงินเลยเราลงแค่ครั้งเดียวเลยแต่ถ้าเราลงในแต่ละปีนะครับปีละ1นึ่งแสนเท่าๆกันผ่านไปสิปีเงินต้นเราเท่า,าไรครับเงินต้นเราจะเป็นหล้านถูกไหมครับ ในขณะตัวผลิดอกออกผลของตัวดอกเบี้ยตอนนี้เนี่ยสะสมมาแล้วเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับสามแสนกว่าบาทนะครับประมาณ3าม0 0 0แกว่าบาทซึ่งถามว่าก็ทําให้มูลค่าความมั่งคั่งนะครับจากการออมของเราก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันอันนี้คือแบบมีวินัยกับลงครั้งเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพอ10ปีผ่านไปแล้วไป20ปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างเราจะเห็นว่าพอ20ปีผ่านไปนะครับ นะปัจจุบันก็คือเงิน1 0 0 0 0แสนเมื่อ20ปีที่แล้วถ้าเราฝากแบบอะไรครับประจำา1ปีแล้วก็ปล่อยให้มันทบต้นทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆมาจนถึงวันนี้มันก็จะกลายเป็นประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับประมาณ2,34 0 0 0ก็เทียบแล้วประมาณ134เมื่อเทียบจากยอดเงินต้นอันนี้คือผมยังไม่ได้หักต่อปีนะครับเพราะถ้าเราหารต่อปีลงไปก็ตัวเลขมันก็คงไม่ได้เยอะมากนักนะครับ อ่ะแล้วเรามาดูว่าถ้าเป็นลนักษณะของการลงทุนหรือการออมนะครับเราเน้นการออมแบบปีละแสนปีละแสนไปก่อนแล้วกันถามว่า20ปีผ่านไปมูลค่าความมั่งคั่งของคุณก็คือจะกลายเป็นอะไรครับ2 6 0ล้านเกือบเกือบ2ล้านนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยหักเงินต้นไปแล้ว แปลว่าการผลิดอกออกผลของอะไรครับดอกเบีย้ยที่คุณได้มาแค่ประมาณ6 7เจ็ดแสนเท่านั้นเองใช่ไหมครับถ้าเทียบเบดเสร็จแล้วจากเงินต้นที่ลงไปทั้งหมดก็คือ34%มเถามว่านี่ก็คือเป็นการลงทุนจากเงินออมนะครับแต่พอช่วงประมาณ10ปีหลังมานี้ผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีการโยกจากเงินออมมาที่เงินลงทุนอ่าใครมาลงในเรื่องของกองทุนรวมเมื่อกี้อาจจะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับผมขอเป็นลักษณะข,ของกองทุนรวมที่อ้างอิงกับตัวดัชนีก็แล้วกันนะครับ เรามาดูกันก่อนว่าถ้าเป็นกองทุนนะครับหรือหน่วยลงทุนที่อ้างอิงกับตัวเซตอินเด็กซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าเซตอินเด็กซ์เปลี่ยนแปลงยังไงหน่วยลงทุนก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางนั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันคุณคิดว่าถ้าลงทุนไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนดอยพันเจ็ดนะครับมาล่าสุดที่ประมาณ1,650เมื่อพีของปีนี้คุณคิดว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นคุณติดลบใช่ไหมครับ2ี่ปีผ่านไปคุณคิดว่าลบเยอะไหมครับ ถ้าเราเทียบนะครับสมมติเงิน1 0 0 0 0แสนเราลงตุ้มเดียวเลยซื้อหน่วยลงทุนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับและถ้าเรามาดูในตัวของ DCA ก็คือขาดทุนเหมือนกันก็คือเป็นการลงทุนแบบ10,000บาทต่อปีต่อปีนะครับฉะนั้นเราก็ค่อยๆมาดูว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับเวลหรือว่า ความมั่งคั่งของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1994มาจนถึงวิกฤตนะครับต้มยำกุ้งก็คือปี1998ถ้าเราจํากันได้ตอนนั้นดัชนีหุ้นไทยลงไปเท่าไหร่ครับมีใครผ่านตรงนัน้นมาบ้างครับมีไหมครับตอนนั้นดัชนีหุ้นไทยลงไปเหลือประมาณ200จุดโดยประมาณนะครับถามว่า1700กว่า,วาลงไปเหลือประมาณ200ต้นๆคุณคิดว่ามันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์90%ใช่ไหมครับ แต่ดนนี้ผมพยายามใช้จากราคาปิดนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยมูลค่าความมั่งคั่งของเราหายไปทันทีเลย80%ถ้าเราลงแบบครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเราลงแบบอะไรครับ DCA หรือว่าเป็นการที่ลงทุนปีละ10,000แสนเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันตอนนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับเงินที่เราลงไปในปีละแสนปีละแสนปีละแสนตั้งแต่ปี1 9 9 4ถึง1998กปี่ปีครับประมาณ5ปีใช่ไหมครับเงินที่เราลงไปถามว่าเราลงเงินไปทั้งหมด50,000 0บาท สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเงินมูลค่าของความมั่งคั่งตอนนั้นถ้าเทียบเป็น NAV คิดกับเป็นตัวเงินจะอยู่ที่ประมาณแค่0 0 0ต้นต้นงั้นแปลว่าสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่คือการขาดทุนใช่ไหมครับตอนนี้เราขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่หกจากเงินต้นแต่เทียบกับอีกอันหนึ่งคืออะไรครับเราขาดทุนไปเท่าไหร่ครับ 80%เราไปค่อยๆดูนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากพอตลาดมันมีการ cover กลับขึ้นมาคือมีการฟื้นตัวหลังจากเศรษฐกิจมันแย่ๆแล้วเนี่ยผลของอการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างเรากลับมาดูนะครับเราจะเห็นว่าปี2000 2001 2002นะครับ2003ตอนนี้เราลงทุนมาแล้วกี่ปีครับ10ปีใช่ไหมครับเราจะดูนะครับว่าพอเราโยนเงินก้อนเดียวไปตอนปี1994 ตอนต้นปีดอยพันเจ็ณวันอะไรครับสิปีผ่านไปคุณยังขาดทุนอยู่เท่าไหร่ครับประมาณ54%ใช่ไหมครับเงิน1นึ่งแสนคุณเหลืออยู่แค่ประมาณ40,000กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ในขณะถ้าคุณวางแผนแล้วก็มีการรักษาวินัยในการลงทุนไว้คุณมองเหมือนกึ่งการออมกึ่งการลงทุนแล้วคุณซื้อไปนะครับประมาณว่าปีละแสนครบไป10ปีเงินต้นคุณเท่าไหร่ครับ10ล้านใช่ไหมครับถ้าเงินต้นคุณ10ล้านถามว่า สิ่งที่คุณเกิดขึ้นนวันนี้เนี่ยเวลาตลาดมันเทินกลับมา return คุณได้กลับมาใช่ไหมครับจากเงินต้น1ล้านตอนนี้คุณกลายเป็นอะไรครับบวกผีดอกออกผลของมันขึ้นมาเป็นเท่าไหร่1นึ่งล้านห้าแสนเ0หมื่นก็เกือบเกือบหล้านหกแสนนะครับก็เท่ากับว่า return ที่คุณได้ตอนนี้เนี่ยกับขึ้นมา6 0นนี่คือความคิดระหว่างการที่เราลงตุ้มเดียวกับที่ว่าเรากลับมาคิดอีกทีว่าถ้าเราวางแผนการลงทุนดีๆเราจะทำยังไงนะครับ อ่ะแล้วเรามาดูว่า10ปีผ่านไปแล้วแล้วถ้ามาถึงตอนนี้ล่ะจะเป็นยังไงบ้างเราก็จะเห็นว่าพอมาปีถึงตอนนี้นะครับล่าสุดผมใช้ราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วละกันนะครับฉะนั้นถ้าเราจะมาเห็นว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือกองทุนที่มีการอิงกับดัชนีตอนนี้เนี่ยถามว่า1 0 0 0 0แสนเมื่อ20ปีที่แล้วมาณวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ82,000คุณยังขาดทุนอยู่เท่าไหร่10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ เป็นการลงทุนที่ไม่เข้าท่าซะเลยนะครับแปลว่าถ้าเราไม่มีแผนอะไรเลยแล้วติดดอยแล้วเราก็กลัวจนกระทั่งไม่มีการวางแผนทางการเงินต่อเนี่ยสิ่งที่เราต้องเผชิญก็คือความเสี่ยงของการขาดทุนที่คุณยังไม่รู้ว่าวันเวลาไหนที่มันจะฟื้นกลับมาให้คุณได้เท่าทุนหรือกลับมามีกําไรนะครับแต่ถ้าเรามาดูลักษณะของการลงทุนที่เป็นปีละแสนนะครับก็คือแบบดอลลาร์คอร์ดเออร์เจริงๆแล้ววันนี้ผมอาจจะปล่อยมุกบางอันไปที่อาจจะไม่รู้ว่าถูกใจหลายท่านหรือเปล่าแต่ผมบอกว่า ในภาษาของอะไรครับต่างชาติเขาจะบอกว่าดอลลาร์คอร์สเอเวเหรือ DCA แต่วิธีวันนี้ผมอาจจะอ้างอิงในเรื่องของอะไรครับดัดชนีตอนพันเดกระดัดชนีตอนประมาณ1650ของปีนี้นะครับฉะนั้นผมจะเรียกมันว่าดอยคอร์สเอเวเรสนะครับเป็นต้นทุนที่อยู่บนดอยแล้วเรามาถัวเฉลี่ยกันยังไงเพื่อที่ทําให้เราหลุดจากดอยตรงนั้นได้นะครับนี่ก็คือทําไมผมถึงต้องเอาตัวอย่างแบบนี้มาคุยให้ฟังนะครับแล้วเรามาดูว่า20ปีผ่านไปนะครับแปลว่าเราลงเงินไปทั้งหมดเท่าไหร,ร่คร 2ล้านนะครับวันนี้นาดัชนีของอสัปดาห์ก่อนนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้มูลค่าของเวลเราอยู่ที่ประมาณ4ีล้านเจ็แสนนะครับโดยประมาณถามว่า Return ท,ที่เกิดขึ้นตรงนี้20ปีผ่านไปนะครับอย่างแรกติดลบไป17%นะครับก็คือนั่นคือคุณไม่ทำอะไรกับพอร์ตเลยนะครับไม่มีวิธีการบริหารจัดการที่ดีแต่เสร็จปุ๊บอ่ะถ้าคุณมาเป็นลักษณะของการ วางคอนเซปต์การลงทุนหรือวางแผนทางการเงินในการออมดีๆเนี่ยคุณก็จะเห็นว่า return ที่คุณได้ขึ้นมาตอนนี้คือ100%กว่าเอร์เ็นตะครับหนึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วเรามาดูว่านี่คือภาพที่เกิดขึ้นของเงินฝากนะครับกับตัวของอะไรครับกองทุนที่อิงกับดัชนีเมื่อเวลาผ่านไปสัก20ปีตรงนี้เราจะเห็นทันทีว่า การผลิดอกออกผลนะครับเรารู้สึกว่าการออมเงินในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้รีเทิร์นคุ้มค่าในกรณีที่การโยนเงินก้อนเดียวเข้าไปเมื่อ20ปีที่แล้วเราปล่อยดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆแต่ถามว่าในเชิงกลับกันล่ะครับถ้าคุณลงทุนในอะไรครับหน่วยลงทุนที่อ้างอิงดักชนีแล้วไม่มีการวางแผนคุณติดลบพอมาแบบวางแผนคุณก็จะเห็นว่าผลของมูลค่ามันเปลี่ยนนะครับถามว่าคุณลงเงิน1 0 0 0 0แโดยที่ไม่วางแผนในการอะไรครับฝากเงินคุณจะได้เงินแค่ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าบาท มาณาวันนี้คือ20ปีผ่านไปแต่ถ้าคุณลงแบบต่อเนื่องแล้วออมอย่างมีวินัยนะครับคุณก็จะเห็นว่าเงินของคุณเนี่ยตอนนี้มูลค่าของความมั่งคั่งคุณอยู่ที่ประมาณเกือบ2อล้านเจ็ดแสปีผ่านไปนะครับถ้าเรามาดูเป็นกองทุนรวมดัชนีก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวอย่างเริ่มต้นนะครับใครชอบลงทุนในหุ้นแบงก์บ้างมีไหมครับยกมือเลยครับใครชอบลงทุนทุนแบงก์ครับเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันมั่นคงปัจจัยพื้นฐานดีใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างหุ้นแบงค์สักแบงค์หนึ่งก็แล้วกันคุณว่าแบงค์อะไรคอนเซอร์เวทีที่สุดนะใครใครใครคิดว่าแบงค์กรุงเทพยกมือครับอ่าใครคิดว่าไทยพณิชย์ิครับเราไม่เยอะใครคิดว่ากสิกรครับอ่าฉะนั้นแบงค์เทพเมื่อกี้ยกมาเยอะหน่อยนะครับก็ตัวอย่างที่ผมจะยกอันแรกเลยคือแบงค์กรุงเทพใครๆครก็รู้จักคนไม่รู้จักตลาดหุ้นพูดถึงแบงค์กรุงเทพก็ยังต้องรู้จัก คนที่เริ่มเดินเข้าตลาดหุ้นบางทีอาจจะไม่รู้จักหุ้นอะไรถามว่าคุณรู้จักหุ้นแบงก์กรุงเทพไหมครับย่อมรู้จักใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นอะไรครับหุ้นที่ทุกคนรู้จักพูดถึงแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพื้นฐานมั่นคงใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันคุณว่าเมื่อ20ปีที่แล้วราคาหุ้นแบงก์กรุงเทพหน้าภาพตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ200ตน้ตนๆจําได้ หรือเปล่าเอ่ยหรือมีใครเคยเปิดกราฟย้อนหลังดูถามว่าวันนี้หุ้นแปงกรุงเทพอยู่ประมาณแถว200อะไรเกิดขึ้นครับคุณลงทุนไป20ปีใช่ไหมครับแต่ราคาหุ้นคุณยังไงครับไม่ไปไหนดีไม่ดีถ้าต้นคุณคุณไปอยู่แถวๆประมาณสัก240ก็แล้วกันณว,วันนี้คุณยังไม่กําไรเลยด้วยซ้ํานะครับนี่ก็คือภาพที่เราให้เห็นกันนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่เราเข้าใจว่าหุ้นพื้นฐานดีนะครับทุกคนรู้จัก อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าระหว่างเราวางแผนทางการเงินกับไม่วางแผนเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยถ้าเป็นแบบโยนเงินตุ้มเดียวเมื่อ20ปีที่แล้วแน่นอนณวันนี้คุณขาดทุนใช่ไหมครับผมจะไม่ให้คุณดูแนวนั้นแต่ผมจะให้ดูอีกแนวหนึ่งว่าถ้าลงทุนแบบดอลลาร์คอร์สอเวอร์เรจเนี่ยหรือดอยคอร์สเอเวอร์เรจก็ได้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับเงิน1 0 0 0 0แสนเมื่อตอนปี1994อ่ะ10ปีผ่านไปนะครับแล้วถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆแปลว่าเงินที่คุณลลงไปก็คคือ1 000, 000า้าานบบทใ่มัร สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราได้ผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่เราถัวเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยกับขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับ1ล้านแสนใช่ไหมครับรีเทิร์นคุณได้เท่าไหร่ครับ60%นะครับนี่คืออย่างแรกเลยนะครับอะแล้วเรามาดูว่าพอ20ปีผ่านไปล่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพที่เกิดนะครับว่า20ปีผ่านไปนะครับ เราจะเห็นว่าเงิน1 0 0 0 0แสนถ้าเราลงตุ้มเดียวกับหุ้นแบงก์กรุงเทพนะครับตอนนั้นต้นทุนก็ประมาณ200ต้นต้นๆมาณวันนี้อยู่ที่ประมาณ200นะครับหรือล่าสุดราคาปิดล่าสุดอาจจะต่ำา200แล้วก็ได้นะครับแล้วเรามาดูว่าตอนนี้เรายังไม่ได้อะไรครับไม่ได้ผลตอบแทนเลยแล้วก็ติดลบซะด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราลงทุนหุ้นตัวเดียว อย่างที่เราเข้าใจว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานดีมีความมั่นคงอ่ะโอเคคุณอาจจะได้เงินปันผลต่อปีต่อปีไปแต่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณมีการวางแผนแล้วละ่ะลงทุนแต่ละปีเท่าๆกันตอนนี้เป็นยังไงครับคุณลงเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่สองล้านบาทใช่ไหมครับถามว่ารีเทิร์นหรือผลตอบแทนณนะวันนี้เนี่ยมันงอกขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับก็คือเป็น4ล้านห้าถามว่าณตรงนี้เนี่ยก็ร้อยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเราอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ย เราลงทุนในอะไรครับหน่วยลงทุนที่อ้างอิงดัชนีไม่ดีกว่าหรออ่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งแต่นี่คือแนวคิดแรกนะครับที่เรามาดูว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นตัวเดียวแบบเนี้ยแบบแบงก์กรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะแล้วเรามาดูต่อไปคุณคิดว่าในหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างหุ้นอะไรพื้นฐานดีสุดครับเราพูดไปทุกคนรู้จักคุณคิดว่าปหุ้นอะไรครับปูนอะไรครับปูนซีเมนไทยใช่ไหมครับทุกคนรู้จักใช่ไหมครับ อ่ะมีใครลงทุนหุ้นปูนซีเมนไทยอยู่บ้างไหมยกมือมีไหมครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าเป็นหุ้นปูนซีเมนไทย20ปีที่แล้วหุ้นตัวนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นราคาหุ้นที่มีการ มีการ Adjust ทั้งเรื่องของเพิ่มทุนเรื่องของการที่แตกพงแตกพาอะไรไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นถ้าเราไปดูก็คือราคาหุ้นเนี่ยก็อยู่ประมาณตรงนี้เองประมาณแถวแถวหนึ100บาทนะครับยีปีผ่านไปตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ประมาณแถว400รอต้นๆน,นะครับอ่ะเรามาดูว่าถ้าเป็นทั้ง2วิธนะีเป็นยังไงเงิน1น0 0 0แสนเท่ากันนะการตั้งต้นนะครับแบบไม่วางแผนเลยนะครับเราจะเห็นว่า10ปีผ่านไปเราจะเห็นมันจะมีช่วงที่มีอะไรครับ ราคาหุ้นขาดทุนใช่ไหมครับก็คือตอนไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับตั้งแต่ปี1996ตอนนั้นก็คือเริ่มมีการพูดถึงว่าประเทศไทยจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจคล้ายๆกับอะไรครับทางเม็กซิโกที่เคยเกิดหรือทางอาร์เจนตาที่เคยเกิดนั้นนก็เลยทําให้เกิดลักษณะของอะไรครับแรงขายหรือทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมีการปรับตัวลงก็คือ1996ตอนนั้นถ้าเราสังเกตนะครับเมื่อสักครู่ถ้าเราลงทุนแบงก์กรุงเทพ การขึ้นของราคาหุ้นก็ยังอะไรครับไม่ได้เยอะเท่ากับปูนซีเมนไทยใช่ไหมครับนี่คือแค่หุ้นที่พื้นฐานดีที่เรารู้สึกว่าดีด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าอะไรครับต่างเซกเตอร์กันหรือต่างหมวดอุตสาหกรรมฉะนั้นการเคลื่อนไหวของแต่และอุตสาหกรรมก็มีความแตกต่างกันด้วยฉะนั้นนี่ก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูว่าพอปี97ปี98นะครับเราเห็นว่าตอนปี97ที่เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจแล้วมาจนถึงปี98ตอนนั้นราคาหุ้นปูนซีเมนไทยเนีย่ยลงไป นาราคาปิดสิ้นปีแล้วนะอยู่ประมาณแถว30ต้นๆนะครับก็เลยทําให้มูลค่าของการลงทุนครั้งเดียวเนี่ยจากเงิน1 0 0 0 0แสนในปี1994ก็คือจําอยู่ที่แค่3ามหมนนั่นแปลว่าคุณขาดทุนไปเท่าไหร่ละเกือบ70%เชียวนะครับประมาณ68%แล้วกันแล้วถ้าเรามาดูว่าถ้าเราลงทุนแบบต่อเนื่องแล้วมีการวางแผนจนครบ10ปีก่อนนะครับ เราจะเห็นว่าหุ้นปูนซีเมนไทยกลับเป็นหุ้นที่มีการอะไรครับฟื้นตัวกลับขึ้นมาเร็วกว่าใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับแบงก์กรุงเทพเมื่อสักครู่นี้แบงก์กรุงเทพเราลงไป10ปีเป็นไงครับขาดทุนอยู่ใช่ไหมครับแต่าถามว่าพอเรามาดูเป็นของปูนซีเมนไทยปุ๊บ10ปีผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากเงิน1 0 0 0 0นั้นแล้วเราไม่ทําอะไรต่อตอนนี้ปล่อยตามราคาหุ้นไปตามยถากรรมนะครับก็คือเราได้กําไรกลับขึ้นมามูลค่าของอะไรครับพอร์ตการลงทุนเราอยู่ที่ประมาณ3 0 0น นั่นแปลว่าเราได้กําไรขึ้นมาเท่าไหร่ครับตอนนี้200%ใช่ไหมครับอะแล้วเรามาดูว่าถ้าเราลงเงินไปต่อเนื่อง10ปีผ่านไปเราลงเงินไป1ล้านบาทตอนนี้มูลค่าพอร์ตของเราเป็นเท่าไหร่ครับ4ล้าน5 000. คนละเรื่องกับแบงก์เทพไหมครับ อันนี้เราให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นที่ว่าหุ้นพื้นฐานดีเหมือนกันจะให้ผลตอบแทนดีเท่ากันเสมอแต่ฉะนั้นมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงจรของอุตสาหกรรมด้วยนะครับฉะนั้นอ่ะเรามาดูกันต่อว่าหลังจาก10ปีผ่านไปแล้วปีที่11จนถึงปีที่อะไรครับปีที่20จะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเราก็จะเห็นทันทีว่ามูลค่าของอะไรครับราคาหุ้นตัวของอะไรครับปูนซีเมนต์ไทยเมื่อเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ20ปีที่แล้วมาถึงวันนี้ การงอกเงยของมูลค่าของหุ้นตอนนี้นะครับทาให้พอร์ตการลงทุนคุณจาก10,000แบาทกลายเป็นเท่าไหร่ครับห้าแสนรู้สึกคุ้มไหมครับเทียบกับเมื่อกี้เราเทียบกับแบงก์กรุงเทพที่เรายังไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยอันนี้แปลว่าการเลือกหุ้นมีผลนะครับอ่ะแล้วเราก็มาดูว่าพอเป็นลักษณะของการลงทุนแบบ DCA ล่ะนะครับก็คือเราลงทุนปีละแสนเนี้ยพอ20ปีผ่านไปแปลว่าเงินลงทุนเราเท่าไหร่ครับเราใช้เงินลงทุนทั้งหมด2ล้านบาท แต่สิ่งที่งอกเงยขึ้นมาตอนนี้เป็นยังไงครับเรามีพอร์ตการลงทุนอยู่ที่9ล้านเทียบออกมาแล้วเริ่มเริ่มน่าสนใจขึ้นไหมครับอ่ะเรารู้สึกเริ่มน่าสนใจขึ้นสําหรับในหุ้นกลุ่มอะไรครับวัสดุกอ่อสร้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นอีกตัวหนึ่งใกล้ใกล้ใลใ,ลในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกันและเอาวัสดุมาใช้ต่อคุณชื่อว่ากลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรนะครับ อสังหาใช่ไหมครับใครชอบหุ้นอสังหาบ้างยกมือมีไหมมีใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันคุณคิดว่าผมจะยกตัวอย่างหุ้นอะไรครับในกลุ่มอสังหาที่ทุกคนรู้จักที่ทุกคนรู้สึกว่าพื้นฐานดีที่ทุกคนรู้สึกมีเครดิตกับโอเคหุ้นถ้าพูดถึงบริษัทนี้ทุกคนจะบอกว่าโอเคน่าจะเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีและมั่นคงแลนด์เฮาส์ใช่ไหมครับเรามาดูตัวอย่างแลนด์เฮาส์กัน ใครเคยมีต้นทุนแลนด์เฮาเมื่อสัก20ปีที่แล้วมั้งมีใครจำได้มั้งไหมครับมีไม่เอย่ยอ่ะไม่มีนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นราคาที่มีการอะไรครับมีการปรับในเรื่องของการเพิ่มทุนแล้วก็การแตกพาไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้าคุณเคยผ่านดอยพันเเมื่อ20ปีที่แล้วราคาหุ้นที่มีการ Adjust ทุกอย่างเรียบร้อยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ30 3าบกว่าบาทแล้วกันนะครับประมาณ34-36คุณคิดว่าตรงนั้นมาถึงน,นวันนี้ราคาหุ้นอยู่ที่เท่าไหร่องครับ10ต้นต้นเงินคุณหายไปเท่าไหร่ครับอย่างน้อยก็ต้องหายไปประมาณ6 0ได้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าระหว่างเราไม่วางแผนอะไรเลยกับเราวางแผนนะครับเราเห็นว่าตอนวิกฤตที่สุดตอนนั้นประมาณปี1997 1998เงิน10,000 0ของเรากลายเป็นเหลือเท่าไหร่ครับ เห็นใช่ไหมครับตรงนี้2000กว่าบาทเท่านั้นเองแปลว่าค NO ุณกำลังหายไปเท่าไหร่ครับหายไปมากกว่า90% 90กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนั่นแปลว่าเงินคุณที่ลงไปแสนหนึ่งแทบจะไม่เหลืออะไรละถูกไหมครับแล้วเรามาดูว่าถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนเมื่ออะไรครับเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวกลับมานะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอเศรษฐกิจมีการฟื้นกลับมาในช่วงรอบอะไรครับจากต้มยำกุ้ง นะครับกลับขึ้นมาในปีอะไรครับ2003ตอนนั้นราคาหุ้นหรือดัชนีหุ้นวิ่งไปตอน800จุดอ่ะเรามาดูว่าแลนด์เฮาส์วิ่งกลับมาที่เท่าไหร่นะครับแลนด์เฮาส์กลับมาแถวๆประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้มูลค่าของพอร์ตเราอยู่ที่ประมาณแค่35,000ถามว่าเราหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับหายไปประมาณ65%เถูกไหมครับณนะตอนนี้แต่ถามว่าถ้าคุณลงทุนแล้วคุณใส่เงินเท่าๆากันทุกปีเข้าไปแบบดอลลาร์คอร์สสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ พอตของคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งที่คุณใส่เงินเข้าไปคือเท่าไหร่ครับ10ปี1ล้านบาทสิ่งที่กลับมาคืออะไรครับมูลค่าที่มีการเวทกับและทําให้มีการตีกลับขึ้นมาจากขาดทุนกลับมาเป็นกําไรงั้นแปลว่าถ้าเราเห็นในตัวของราคาหุ้นแลนเฮาส์ตอนที่ลงไปเฉลือประมาณสัก2บาทเงิน1นึ่งแสนคุณซื้อหุ้นที่2บาทนี้ได้กี่หุ้นครับเยอะใช่ไหมครับ<ๆ>เมื่อเทียบกับเงิน1นึ่งแสนที่ตอนที่เราซื้อที่30กว่าบาท คนละเรื่องเลยใช่ไหมครับนี่คือเป็นผลของการที่เราวางแผนการลงทุนแล้วเราสามารถที่จะถัวเฉลี่ยลงทุนไปเรื่อยๆนี่คือผลที่เกิดขึ้นก่อนในรอบ10ปีแรกนั่นแปลว่ารีเทิร์นที่เกิดขึ้นจากแ a ลนเฮาส์ตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ4ล้านนะครับจากเงินต้นที่1ล้านบาทอ่ะเรามาดูต่อว่าจะเป็นยังไงเมื่อ20ปีผ่านไปเราจะเห็นว่า20ปีผ่านไปนะตอนนี้ราคาหุ้นแลนเฮาส์อาจจะอยู่ที่ประมาณแค่10บาทต้นๆน,น,นะครับ พอร์ดคุณ1นึ่งแสนเมื่อยีปีที่แล้วตอนนี้คุณยังไรครับยังขาดทุนอยู่เท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์เจอยากลงทุนแล้วติดลบแบบนี้ไหมครับไม่มีใครอยากแน่ๆใช่ไหมครับนี่ก็หุ้นพื้นฐานดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราวางแผนเป็น20 20ปีผ่านไปตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับ5ล้านถามว่าจากมูลค่างเงินเท่าไรครับเมื่อกี้ที่เราใส่ปีละแสนก็2ล้านใช่ไหมครับตอนนี้ผลตอบแทนก็ คิดหักเงินต้นไปแล้วก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หารต่อถ้าเราคิดแบบต่อปีนั่นก็คือภาพที่เกิดขึ้นของหุ้นสามเลยครับสามตัวสามกลุ่มแล้วก็เป็นอะไรครับเป็น л и ดของแต่ละกลุ่มที่เป็นปัจจัยพื้นฐานดีทั้งนั้นเราจะเห็นว่าแค่หุ้นตรงนี้เนี่ยก็มีความต่างกันละอ่ะเรามาดูต่อเราชอบหุ้นกลุ่มไหนกันครับชอบกลุ่มนี้ไหมชอบไอซีทีไหมครับ หุ้น ICT นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งคุณคิดว่าหุ้นในกลุ่ม ICT ตัวไหนที่เวลาคนพูดถึงแล้วทุกคนจะประเภทมองว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีมีการจ่ายปันผลโอเคราคาหุ้นเติบโตต่ตอนเนื่องกำไรต่อนเนื่องอะไรเอ่ยแอดวานโอเคเรามาดู a d v a วานนะครับตอนนั้นอันนี้ผมจะเป็นกราฟที่ผมบอกแล้วกราฟทุกตัวที่ผมนำมาคือมีการ adjust เรื่องของอะไรครับ เพิ่มทุนกับเรื่องของการแตกพาอะไรเรียบร้อยแล้วฉะนั้นพอเรามาดูตัวแอดวานตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นอยู่แค่ประมาณแถว40บาทปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ200ต้นๆน,นะครับประมาณถ้าสัก230ก็แล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูว่าเงิน1 0 0 0 0แสผ่านไป10ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือว่าตัวราคาของหุ้นแอดวานซ์ที่มีการปรับตัวขึ้นมาในรอบ10ปีเนี่ยมันมีการวิ่งกลับขึ้นมานะครับขึ้นมาตอนนั้นก็ทําให้พอร์ตของคุณเนี่ยวิ่งกลับมาที่เท่าไหร่ประมาณ2องแ0 0สี่นะครับตรงนี้ก็คือทําให้คุณมีรีเทิร์นเกิดขึ้นหรือผลตอบแทนประมาณ100ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ละแต่ถ้าคุณวางแผนดีๆแล้วก็มีการอะไรครับแบบ DCA อก็คือดอลลาร์คอร์สอัพเว์หรือดอยคอร์สอัพเวลต์ก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. เพื่อถัวเฉลีย่ยต้นทุนที่ติดดอยลงมาให้ต่ําหน่อยนะครับดัง mm hmm. นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมูลค่าของพอร์ตเมื่อคุณลงเงินเป็นล้านครบรอบ10ปีอ่ะคุณได้มาเป็น2อล้านห้านะครับอ่ะแล้วเรามาดูต่อพอผ่านไปที่20ปีเป็นยังไงราคาหุ้นของแอดวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็2 0 0กว่ากว่าถามว่าตอนนี้มูลค่าพอร์ต100 0 0แเมื่อ2ีปีที่แล้วมาวนน 6 0แสนกว่า return ที่คุณได้เท่าไหร่ครับ500กว่าเปอร็นต์อะแล้วเรามาดูแบบ DCA นะครับก็คือตอนนี้พอร์ตคุณกลายเป็นเท่าไหร่ครับจากเงิน2ล้านกลายเป็น9ล้าน return ที่คุณได้ก็ขึ้นมาเท่าไหร่300้กว่าเปอร์เซ็นต์ละนี่ก็คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในหุ้นดีๆพื้นฐานดีของกลุ่มสื่อสารอะเรามาดูต่อกลุ่มพลังงานคุณชื่อว่าผมจะยกตัวอย่างคุณอะไรครับ ผมไม่เอาปตทครับเพราะปตทเพิ่งเข้าจดทะเบียนเมื่อประมาณสักปี10ปีที่แล้วนะครับผมจะเอาปตทอสพอกันละกันนะครับอ่ะเรามาดูปตทอสพแล้วกันซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของปตทแต่ว่ามีการจดทะเบียนในตลาดหุ้นมายาวนานกว่านะครับอ่ะตอนนั้นราคาหุ้นอยู่เท่าไหร่เองเมื่อเราเทียบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มีการเพิ่มทุนหลังจากที่มีการอะไรครับ แตกพาตอนนั้นราคาหุ้น20ปีที่แล้วอยู่ประมาณสัก10บาทต้นๆถามว่าวันน้วันนี้เท่าไหร่ครับ160อ่ะเราก็มาดูว่า100,000บาท10ปีผ่านไปเห็นทันทีเลยครับว่าตัวของอะไรครับมูลค่าพอร์ต100,000นะครับถ้าเราไม่มีการวางแผนมันก็จะอยู่ที่570,000บาทแต่ถ้าเป็นการวางแผนแบบลงแต่ละปีเท่ากันตอนนี้พอร์ตคุณกลายเป็น2 0 0า0 0 0ใช่ไหมครับ อ่ะแล้วเรามาดูว่า20ปีผ่านไปเป็นอย่างไรบ้างโอเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองเลยหรือเปล่าหรือรางวัลที่1ดีครับอ่ะผมให้เป็นเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันละกันนะครับว่าอย่างตัวของปทศพอเมื่อ20ปีผ่านไปแล้วเนี่ยมูลค่า10,000แสนของคุณกลายเป็น1น0 0 0ล้านบาทรีเทิร์นคูณพันกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้าเป็นลักษณะข,ของการลงทุนแบบวางแผนล่ะ เงิน10,000แสนคุณแล้วมีต้นทุนประมาณ2ล้านเมื่อ20ปีผ่านไปนั่นก็คือเงินเงินลงทุนของคุณทั้งหมดถามว่าณวันนี้คุณมีเป็นเท่าไหรครับเกือบ9ล้านบาทนะครับถามว่าตรงนี้ก็เป็นมูลค่าของอะไรครับความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นถ้าเราวางแผนนะครับอ่ะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเมื่อกี้รางวัลที่1นึ่งใช่ไหมครับตัวนี้คงต้องเรียกว่ารางวัลที่1แล้วบวกอะไรครับบวกพิเศษด้วยนะครับอ่ะเรามาดูว่าตอนนั้น BGH เเนี่ยแหละครับ ที่ทุกคนมองว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลพื้นฐานดีเมื่อ20่ปีที่แล้วก็ถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่ถามว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับวิธีการดําเนินธุรกิจใช่ไหมครับสมัยก่อนก็คือเน้นแค่อะไรครับตัวโรงพยาบาลเดียวไม่มีเชนไม่มีการลงทุนขยายเพิ่มแต่ตอนหลังมีการขยายเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นหุ้นตัวอย่างหนึ่งที่พื้นฐานดีแล้วก็บวกความเป็นอะไรครับหุ้นที่มีอัตราการเจริญเติบโตใช่ไหมครับอ่ะเรามาดูกันราคาหุ้นต่ำกว่า10บาท นะครับเมื่อมีการ adjust อะไรทุกอย่างแล้วนะัปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ130าิบคุณคิดว่ารีเทิร์นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้า1 0 0 0 0แสนนั้นผ่านไป10ปีนะครับก็แรกๆก็ยังไม่ไม่เยอะนะครับอาจจะแค่ประมาณ1 0 0 0 0แสนกลายเป็น1,098,000ก็เกือบเกือบ0 0 0แสนแล้วกันรีเทิร์น9กกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ100เซนะครับในขณะที่ถ้าเราวางาวางโปรแกรมการลงทุนไว้แบบอะไรครับ แบบ BCA ก็1นึ่งแสปีผ่านไปคือ1ล้านผลตอบแทนที่เกิดขึ้นของพอตอนนี้คือ4ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเรามาดูว่าในช่วง10ปีหลังจากนั้นนะครับผ่าน10ปีแรกไปละวสิปีต่อมาตอนนี้เงิน1นึ่งแสนใช่ไหมครับเมื่อ1 0ปีที่แล้วยีปีที่แล้วสินะครับตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ล้านหอันนี้คือเขาเรียกว่ารางวัลที่1พิเศษนะครับ เมื่อกี้ปตทสพคุเร<อ>ียกางวันที่1นะครับถ้าเรามาดูว่าพอเป็นักษณะแบบ DCA เป็นไงครับเงินลงทุน2ล้านของคุณณนะวันนี้กลายเป็น77ล้านโหนี่ประมาณว่ารางวัลที่1พิเศษแล้วคุณต้องซื้อชุดใหญ่ด้วยนะใช่ไหมครับถ้าเราวางแผนเป็นแล้วจับถูกตัวนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น return คุณได้ขึ้นมาเท่าไหร่เออสามพันว่าเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับ นี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าผลตอบแทนพอเรามาเปรียบเทียบนะครับทั้ง2วิธีเลยที่เราติดดอยแล้วไม่ทําอะไรกับเราเฉลีย่ยต้นทุนที่ติดดอยลงมาแบบทัวเฉลีย่ยก็คือ DCA เนี่แหละนะครับเป็นยังไงบ้างในหุ้นทั้งหมดเราจะเห็นว่า BBL กับอะไรครับ Land House ใช่ไหมครับยังอะไรครับให้ผลตอบแทนที่ติดลบ ถ้าเรามีการโยนเงินก้อนเดียวลงไปโดยที่ไม่วางแผนในขณะที่หุ้นตัวอื่นอ็ยังไงครับให้ผลตอบแทนเหมือนกันอย่างปูนซีเมนไทยกับอะแอดวานนะครับสตัวนี้ก็มูลค่าพอร์ตจาก1 0 0 0 0แสนก็กลายเป็น5-6 0 0 0แสนแต่ถามว่าแล้วใครละ่ะจะไปแจ็คพอร์ตมีปตทสอพอมีโรงบาลกรุงเทพที่ให้ผลตอบแทนในระดับพันกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ อันนี้ผมไม่เรียกว่าหุ้นกี่เด้งนะครับผมเรียกว่าหุ้นรางวัลที่1พิเศษใช้คํานี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะแล้วเรามาดูแบบถ้าเป็น dca ที่เราต้องลงเงิน20ปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับก็คือว่าคุณลงเงินไปทั้งหมด2ล้านบาทในรอบ20ปีผลตอบแทนที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นว่าในที่นี้กําไรหมดใช่ไหมครับแต่กําไรที่อะไรครับมากน้อยลดหลั่นกันไปเราจะเห็นว่าจากตัวแบงค์กรุงเทพเองที่ถ้าเป็นไม่วางแผนเลยเราก็ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรนะวันนี้ ในขณะที่อะไรครับแลนเฮาส์ขาดทุนอยู่อีกเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่ได้วางแผนแต่ถามว่ามาณว,วันนี้ถ้าถามว่าเราวางแผนดีดี <c oughs> มูลค่าพอร์ตสองล้านที่เราลงเงินไปในยี่สิบปีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงครับกลายเป็นสี่ล้านห้าถึงเท่าไหร่ครับถึงห้าล้านรู้สึกมันจูงใจว่าเงินฝากให่ไหมครับนี่ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องเท้าความแบบนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของ Market t ทมิ่นี่ก็คือพอ วิธีที่เราจะได้กําไรเพิ่มขึ้นเราจะทํำยังไงวิธีการจะลดความเสี่ยงาการลงทุนยังไงนี่ก็คือเรื่องของ market timing แบบหนึง่งแต่ว่าในหลักการของการใช้อะไรครับ technical analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญตรงอะไรครับก็คือหาจังหวะซื้อและหาจังหวะขายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลตอบแทนของวิธีนี้แตกต่างกันยังไงบ้าง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์นะครับมีการพยายามจะให้ความรู้กับนักลงทุนในเชิงของการลงทุนฉะนั้นในตัวอย่างของ Market Timing วันนี้ที่ผมเอามาให้ดูจะเป็นการลงทุนแบบระยะยาวนิดนึงนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราไว้คุยกันหลังจบงานก็ได้ในแง่ของการดูรอบว่าถ้าเราจะสั้นๆเราจะปรับพอร์ตกันยังไงเนะี่ยแต่เดี๋ยวเรามาดูในวิธีการของการลงทุนระยะยาวแบบมีจังหวะซื้อจังหวะขายกันละกันนะครับอ่ะแบบแรกเรามาดูเรื่องของครับ หน่วยลงทุนที่มีการอ้างอิงกับตัวดัชนีกแล้ะกันอ่ะนี่ก็คือตัวดัชนีนะครับเราจะเห็นว่ากรอบข้างล่างมันจะต่างกับเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับครั้งแรกที่ผมให้ดูจะมีแต่ตัวดัชนีอย่างเดียวไม่มีเครื่องมืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแต่นะตรงนี้จะเริ่มมีเครื่องมือทางด้านของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ามาละแต่ผมจะไม่บอกว่าเครื่องมือนี้คืออะไรแล้วผมก็ไม่บอกว่าเครื่องมือตัวนี้ผมมีการปรับ การคำนวณแบบไหนนะครับแต่เราจะยกให้ดูตัวอย่างว่าเวลาเราจะมีการคำนวณพวกนี้เนี่ยเราจะต้องมีการอะไรครับทดสอบเพื่อหาสัญญาณซื้อสัญญาณขายที่มีประสิทธิภาพของเครื่องมือตัวนั้นๆกับหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะครับอ่ะเรามาดูก่อนตรงนี้นะครับมันมีสัญญาณขายใช่ไหมครับถ้าเราซื้อในปี1994แต่ถามว่าพอมาในช่วงของประมาณปี1 9 9 6เ้ริ่มมีสัญญาณขายตรงนี้เกิดขึ้นแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นแปลว่าคุณไปซื้อที่ดอยพันเแต่คุณต้องอะไรครับขายขาดทุนใช่ไหมครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องขายขาดทุนออกไปก่อนนะครับน่ะมีสัญญาณซื้อกลับใช่ไหมครับแล้วก็มีสัญญาณหลอกที่เกิดขึ้นนะครับมีสัญญาณซื้อกลับอีกครั้งหนึ่งอะแล้วก็มีสัญญาณให้ขายมีสัญญาณซื้อกลับทํารอบใหม่นะครับกลับขึ้นไปมีสัญญาณขายอีกรอบหนึ่งเราสังเกตไหมครับว่าแค่ประมาณช่วง10ปีผ่านไปตรงนี้เนี่ยเรามีจังหวะของการอะไรครับในแง่ของการลงทุนระยะยาวๆนะครับผมไม่ได้มองภาพสั้นผมอาจจะยกตัวอย่างภาพยาวแต่มีจังหวะซื้อขายเข้ามาประกอบตรงนี สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวเลขกันนะครับจนกระทั่ง20ปีผ่านไปตรงนี้เราก็เห็นว่ามันจะมีรอบแต่ละครั้งที่เกิดในแง่ของสัญญาณซื้อสัญญาณขายเดี๋ยวเรามาดูว่าผลตอบแทนต่างไปแค่ไหนเราจําได้ไหมครับ1 0 0 0 0แสนนะครับถ้าเราลงทุนแบบครั้งเดียวแต่นี้เราใช้ market timing แล้วหรือตัวของ DCA ที่เราลงทุนปีละแสนนะครับต่อเนื่องอ่ะสิปีผ่านไป เราจะเห็นว่าตอน10ปีผ่านไปตอนนั้นถ้าเป็นการลงทุนในอะไรครับตัวดัชนีธรรมดาใช่ไหมครับติดดอยพันเต่อให้วิ่งกลับมาที่800จุดคุณยังขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับยังขาดทุนมากกว่า50จําได้ไหมเอ่ยใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้าเป็นลักษณะของการใช้มาเก็ t t i ม i n g เข้ามาประกอบสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือเราจะเห็นว่าที่เราขายตรงนี้เนี่ยผมจะย้อนให้ดูประมาณปี1994ใช่ไหมครับ ตอนนั้นเราเข้าตอนต้นปีก็คือ10,000แสนพอสิ้นปี1994ตอนนั้นอ่ะดัชนีหุ้นมีการล่วงลงมูลค่าของพอร์ตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ78,00หแต่อะไรครับตรงนี้เราทำอะไรครับมันมีสัญญาณครั้งแรกใช่ไหมเอ่ยที่มีการอะไรครับให้เราคัดลอสหรือขายตัดขาดทุนออกไปก่อนเพราะว่าสัญญาณมันไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นพอคุณขายตัดขาดทุนแล้วแปลว่าอะไรครับเงินคุณก็ยังไม่ต้องมาทำอะไรต่อ ใช่ไหมครับเราดูนะครับปี95ถ้าเราลงทุนแบบวันครั้งเดียวเลยโดยที่ไม่ไม่ใส่เงินเพิ่มนะครับตัวเลขของเงินเป็นเท่าไรครับก็ยัง78,000่แัใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณมองว่ายังไม่มีสัญญาณซื้อถ้าคุณลงทุนแบบอะไรครับ DCA นะครับก็คือถัวเฉลีย่ยหรือใส่เงินเพิ่มแปลว่าไม่มีสัญญาณซื้อเงินออมคุณก็ไว้ก่อน10,000แใช่ไหมครับคุณก็สำรองเงิน10,000แนั้นแนหะโดยที่คุณยังไม่ต้องรีบซื้อเข้าไปคุณก็สะสมไว้ก่อนอ่ะเรามาดูปี1996 สัญญาณซื้อยังไม่ปรากฏใช่ไหมครับตอนนั้นคุณก็ยังมูลค่าของพอร์ตก็ยังเท่าเดิมไม่ได้ลงต่ํากว่าเดิมถ้าคุณจําได้ประมาณปี1997งเก้าตอนนั้นดัดชนีลงไปเหลือประมาณเท่าไหร่ครับ200อยกว่าถามว่าณนะปี1997เนี่ยถ้าคุณยังโฮหรือถือในตัวหน่วยลงทุนแบบนี้ไว้ตอนนั้นคุณหายไปเท่าไหร่ครับเกือบ90%ซใช่ไหมครับแต่นี่คือคุณยอมตัดขาดทุนไปก่อนแล้วถือเป็นเงินสดเอาไว้เพื่อรอรอบนะครับในขณะที่อะไรครับ ตัวของ DCA คุณมองว่ายังไม่มีสัญญาณซื้อแต่คุณก็สามารถเก็บเงินไว้เอาไปฝากประจาก็ได้หรืออาจจะฝากเป็นเผื่อเรียกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นออมทรัพย์ปกติธรรมดาซึ่งดอกเบี้ยก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่มันสามารถสํารองให้คุณว่าคุณออมตรงนี้เพื่อรอจังหวะเวลาในการที่อะไรครับเมื่อมีสัญญาณซื้อเรากลับเข้าไปซื้ออีกครั้งหนึ่งอ่ะตอนนี้เราเริ่มมีสัญญาณซื้อแล้วในปี1998ที่มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากแถวประมาณ200จุด นะครับแลวหลังจากนั้นผ่านไปนะครับเราจะเห็นว่าการแกว่งของดัชนีเองอาจจะทําให้มีขึ้นมีลงมีการขาดทุนกําไรแบบบางช่วงแต่พอ10ปีผ่านไปเราจะเห็นว่าตัวเงิน1น0 0 0 0สแบบที่เราลงครั้งเดียวเนี่ยแหละไม่มีการวางแผนเลยแต่ใช้มาเก็ตไทมิ่งเข้ามาประกอบเงิน1น0 0 0แกลายเป็นเท่าไรครับหนึ่งแสกว่าบาทซึ่งจะต่างกับอะไรเอ่ยต่างกับที่เราปล่อยตามยถากรรมใช่ไหมครับซึ่งถ้าถามว่าดัชนีตอนนั้นขึ้นมาที่800คุณก็ยังขาดทุนอยู่ประมาณ5 0า นี่คือภาพที่เกิดขึ้นแต่ถ้าพอคุณใช้ market t i m ิ n งปุ๊บแทนที่คุณจะติดติดลบอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้คุณกลับมาอะไรครับมีกําไรมูลค่าพอร์ตของคุณเพิ่มขึ้นด้วยในขณะเดียวกันในตัวของอะไรครับการใส่แบบดอลลาร์คอสเอเวอเรจเองตอนนี้10ปีผ่านไปพอร์ตคุณจากประมาณ1ล้านบาทกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2ล้านนะครับเรามาดูว่าพอ20ปีผ่านไปตรงนี้ล่ะอะไรเกิดขึ้น เมื่อกี้จําได้ใช่ไหมครับถ้าเราลงทุนของหน่วยลงทุนที่อ้างอิงดัชนีอย่างเดียว20ปีผ่านไปติดลบอยู่ใช่ไหมครับติดลบอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงถ้าเราใช้ Market Timing เข้ามาประกอบเบ็ดเสร็จก็คือเราได้รีเทิร์นขึ้นมานะครับจากเงิน100,000ตอนนี้มูลค่าพอร์ตอยู่ที่2ล้าน5 นี่คือการจับจังหวะของการซื้อขายแล้วก็ทำรอบโดยที่ว่าเราไม่ได้เล่นรอบสั้นด้วยซ้าแต่เรามองแบบนักลงทุนที่มีการวางแผนการลงทุนในระยะยาวและใช้สัญญาณที่อะไรครับมีค่าของการเขารเรียกผิดพลาดต่ําๆนะครับซึ่งเราจะต้องมีการทดสอบในเรื่องของเครื่องมือตัวนั้นที่เรานํามาใช้ด้วยนี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ market timing โดยที่คุณลงเงินครั้งเดียวนะครับจากเงิน1 0 0 0 0 0สกลายเป็น2อ0 0สนนะครับอะแล้วเรามาดูแบบ DCA ก็ตอนนี้20ปีผ่านไป เงิน2ล้านนะครับตอนนี้พอร์ตของคุณกลายเป็น4ล้าน9 000, เกือบเกือบ5ล้านก็ถือว่าเป็นแนวแนวทางหนึ่งนะครับที่เราเอามาใช้ได้ฉะนั้นถามว่าในที่นี้ใครที่มีการลงทุนซื้อ LTF RMF บ้างครับมีไหมครับคุณคิดว่าวิธีนี้เอาไปใช้ได้ไหมครับอลองพิจารณาดูดีๆนะครับเผื่อที่ว่าเราจะสามารถซื้อหรือหาจังหวะในการที่จะซื้อต่ำช่วงราคาต่ำๆของปี เพื่อที่จะถัวเฉลี่ยในราคาต่ตําๆได้ด้วยฉะนั้นนี่ก็เป็นทริคแบบหนึ่งถ้าเราจะเอาไปบริหารวิธีการอะไรครับทั้งการออมการลงทุนหรือแม้กระทั่งการใช้การลงทุนใน LTFI เพื่ออะไรครับลดหย่อนภาษีแล้วก็เพื่ออะไรครับเพิ่มกําไรในวันข้างหน้านี่วิธีนี้สามารถนําไป apply ใช้ได้อะแล้วเรามาดูว่าผลตอบแทนตอนนี้เราจะเห็นทันทีเลยนะครับถ้าเราลงทุนแบบก้อนเดียวกับ มีจังหวะของ market timing หรือเรื่องของการจับจังหวะลงทุนเราจะเห็นว่าพอร์ตที่ต่างกันตรงนี้เนี่ยเจะเห็นว่าแม้ว่าแบบ d c a นะครับก็คือพอเราลงทุนแบบธรรมดาแบบนั้นผลตอบแทนก็คือกลายเป็นเท่าไหร่ครับมูลค่าพอร์ต4ล้าน7แต่ถามว่าถ้าเราใช้เรื่องของ market timing เข้ามาประกอบเพื่อชดเชยความเสี่ยงในช่วงของขาลงในบางช่วงใช่ไหมครับแม้ว่าจะมีสัญญาณฟอลบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ช่วยชดเชยตรงนี้ไปได้แล้วก็ทําให้พอร์ตของคุณตอนนี้ก็คือมีกําไรที่มากกว่าแบบที่คุณไม่อะไรครับ ไม่บริหารจัดการอะไรมันเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ส่วนต่าง2 0 0แสนก็ไม่น้อยนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อถ้าเราลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งบ้างนะครับอ้าวตัวแรกตัวอย่างเดิมนะครับแบงก์กรุงเทพอันนี้เราจะมีรอบของสัญญาณตัวหนึ่งเครื่องมือตัวนี้เป็น moving average แบบหนึ่งนะครับที่มีการใส่ฟิลเตอร์กันกรองทั้งอะไรครับทั้ง เส้นกรอบบนและกรอบล่างเข้าไปประกอบฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการกรองว่าตรงไหนที่ราคาหุ้นลงมาแล้วถ้าไม่ต่ํากว่าหลัากการของ moving average นะครับหลัากการง่ายๆของ moving average ในที่นี้ใครรู้บ้างยกมือนิดน,นึงมีไหมครับมีใครรู้ทางด้านเทคนิคมาแล้วบ้างมีไหมครับกล้าๆยกเลยครับตัดขึ้นอะไรครับถ้าราคาหุ้นตัดทะลุ moving average หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือสัญญ,ญาณซื้อใช่ไหมครับ แต่ถ้ามีการตัดลงมาก็จะเป็นสัญญาณขายอะแล้วเรามาดูกันว่าในจังหวะของการตัดขึ้นกับตัดลงแบบนี้สัญญาณซื้อสัญญาณขายที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือรอบใหญ่ๆของตัวหุ้นแบงก์กรุงเทพนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพตรงนี้เราจะเห็นทันทีว่าเวลามันมีสัญญาณขายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันช่วยชดเชยอะไรเอ่ยชดเชยความเสี่ยง ที่เราจะต้องอะไรครับถือหุ้นตอนที่ราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลงใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งตอนที่คุณซื้อไปแล้วนะครับและคุณอาจจะต้องเจอสัญญาณของการอะไรครับสัญญาณที่มันมีความผิดพลาดนิดนึงของตัวสัญญาณซึ่งอาจจะทําให้เกิดสัญญาณหลอกแต่ถามว่าเรารู้ไหมครับว่าเวลาสัญญาณขายมันบอกให้เราขายเนี่ยหุ้นมันจะลงลึกแค่ไหนมันไม่ได้บอกถูกไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องตาม follow ไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะบอกได้ว่า เราถ้ามาดูตอนปี1997ตอนนั้นนะครับตัวแบงค์เทพตรงนี้มีสัญญาณขายตรงนี้นะครับค่อนข้างอะไรครับตอนนี้รอบนี้ลงลึกใช่ไหมครับเราชดเชยความเสี่ยงของมันจากราคาที่เราจะต้องอะไรครับขายออกแถว2 0 0นะครับเรากลับมาซื้อใหม่อีกทีตรงนี้ที่เท่าไหร่เอ่ย40โดยประมาณเราชดเชยความเสี่ยงของขาลงไปได้ ถามว่าแล้วตรงนี้เกิดมีสัญญาณมาแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยพอเกิดสัญญาณขายแล้วจะลงไปแค่ไหนอ่ะโอเคเราอาจจะกลับไปซื้อใหม่เมื่อสัญญาณมันมีการฟื้นตัวกลับมาใช่ไหมครับต้นทุนราคาหุ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนิดหน่อยแต่ถามว่ามันช่วยเลยครับช่วยให้คุณไม่ต้องเอาเงินไปแช่ไว้ในช่วงของอะไรเวลามันอยู่ในทิศทางขาลงถูกไหมครับอ่ะแล้วเรามาดูตรงนี้เหมือนกัน เราก็ไม่รู้หรอกว่าลงรอบนี้ลึกขนาดไหนนะครับจะเหมือนรอบตอนที่ลงจาก200ไปอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทหรือเปล่าเราก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทําแล้วก็รักษากติกาของ Market t i m i n g ก็คือพอเราออกจากจุดนี้เรากลับมาซื้อใหม่โอเคราคาหุ้นที่เราซื้อขายอาจจะอะไรครับไม่ได้แตกต่างจากตอนที่ขายไปมากนักแต่มันทําให้คุณรอดจากอะไรครับช่วงที่คุณจะต้องถูกกดดันจากราคาหุ้นที่อยู่ในทิศทางขาลงที่จะต้องกดดันความรู้สึกคุณทุกวันทุกวัน,ว,นว่าเฮ้ยทำไม มูลค่าพอร์ตเราลดลงลดลงลดลงตลอดนี่ก็คือเป็นหลักการที่ทําไมเราถึงเอามาร์เก็ตไทมิงมาใช้นะครับนี่คือใช้เรื่องของการลดความเสี่ยงนะครับอีกอันหนึ่งคือเพิ่มผลกําไรอ่ะเราก็มาดูว่า10ปีผ่านไปนะครับในการลงทุนของแบงก์เทพจําได้ไหมครับเมื่อสักครู่ในตัวอย่างเริ่มต้นที่เราไม่วางแผนแล้วก็ไม่มีมาร์เก็ตไทมิงเลยเรายัางติดลบอยู่ใช่ไหมครับสำหรับการลงทุนในหุ้นแบงก์เทพแต่ถามว่าถ้าคุณมีการวางแผนดีดี สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนั่นแปลว่า10ปีตรงนี้เนี่ยแล้วคุณใช้ Market t i m i n g ประกอบแปลว่าคุณสามารถคัดลอตออกไปก่อนหรือขายออกไปก่อนในตอนไหนครับที่มีสัญญาณไม่ค่อยดีเกิดขึ้นตอนปีอะไรเอ่ยตอนช่วงปี1996ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือพอเราซื้อหุ้นปุ๊บแล้วเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีเรายอมคัดลอตออกไปเงิน1นึ่งแสนคุณอาจจะขาดทุนประมาณ6 0 0 0มูลค่าพอร์ตคุณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ9ก้าหนะครับถ้าแบบไม่วางแผนอะไรเลยแต่ว่าใช้ Market t i m i n g สิ่งที่เกิดขึ้นพอคุณกลับมาลงทุนใหม่อีกรอบหนึ่งที่มันเป็นสัญญาณของการอะไรครับเปลี่ยนแปลงกลับเข้าสู่ที่ทางขาขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณสามารถตีกําไรกลับขึ้นมานะครับจากเงินที่คุณขาดทุนไปบ้างเหลือ94,000บ้างเหลือประมาณ85,000บ้างตรงนี้แต่พอคุณตี c o อร์กลับมาตอนนี้พอร์ตคุณกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย185,000ใช่ไหมครับคือมีการตีกําไรกลับขึ้นมาทันที ในขณะเดียวกันถ้าเป็นการลงทุนแบบอะไรครับ DCA หรือว่าวางแผนการลงทุนทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีอย่างต่อเนื่องตอนนี้เงินของคุณที่ลงไป1ล้านบาทใน10ปีกลายเป็นเกือบ2ล้านละ1ล้าน9 0 0า0สบาทอ่ะแล้วเราก็จะมาดูกันว่า20ปีผ่านไปอะไรเกิดขึ้นนะครับ20ปีผ่านไปตรงนี้เราจะเห็นทันทีว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาหุ้นที่มีการบริหารจัดการโดยใช้เรื่องของ technical analysis หรือ market timing เข้ามาตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเงิน1 0 0 0 0แสนที่ลงทุนในอะไรครับหุ้นแบง์กรุงเทพจับรอบหมุนไปหมุนมาในภาพใหญ่ในแง่ของการลงทุนระยะยาวเป็นเน้น cycle ระยะยาวหน่อยนะครับเราไม่เน,นเน้นเก่งกำไรตอนนี้เราก็เห็นว่ามูล,ลาคา่าพอรตขึ้นมาเป็น3ล้านถามว่าเมื่อตอนตั้งต้นเป็นไงครับแบงก์เทพราคาหุ้นเรายัง ไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับซื้อไปแถว200กว่ากว่าปีผ่านไปถ้าไม่บริหารจัดการมันเลยก็จะอยู่ที่เท่าไรเอ่ยประมาณ200ฉะนั้นคือคุณไม่ได้ผลตอบแทนอาจจะติดลบไปนิดหน่อยด้วยซ้ํานี่ก็คือภาพที่เกิดของการนํมา m a เก็ต t ามมิงมาใช้บริหารซึ่งตอนนี้เนี่ยจากเงิน10,000แคุณแทนที่จะขาดทุนหรือไม่ได้ผลตอบแทนตอนนี้วิ่งกลับมาเป็นมูลค่าประมาณสักสามแสนอ่ะแล้วเรามาดูว่าถ้าเป็นแบบ dca โอเคอาจจะขึ้นมาประมาณ4ีล้านหแต่ว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นคืออะไรครับ ก็คือเราสามารถเลี่ยงในช่วงจังหวะที่หุ้นอยู่ในขาลงคุณสามารถที่จะลดแรงกดดันเรื่องที่เวลาอะไรครับเวลาคุณเห็นหุ้นลงคุณเครียดไหมครับรู้สึกว่าเฮ้ยลงทุนไปไม่เห็นคุ้มค่าเลยนั่นแปลว่าถ้าคุณยังอยู่ในตลาดในช่วงขาลงปุ๊บและเห็นมูลค่าพอที่มันลดลงลดลงลดลง,ลดลงผมเชื่อว่าทุกคนเครียดทุกคนนอนไม่ค่อยสุขเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าสมมติคุณรู้สึกว่ามันเป็นขาลงแล้วคุณอ่ะออกจาก จังหวะการลงทุนตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วเพื่ออะไรครับดูความชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องไปเครียดจากการที่เราจะต้องถือหุ้นในช่วงของขาลงด้วยพอสัญญาณกลับมาใหม่ปุ๊บเรากลับไปซื้อคืนถ้าราคาหุ้นมันลงมาจากที่อะไรครับจากที่เราขายไปแล้วต่ํากว่าที่เราได้ขายไปสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจจะซื้อกลับได้เลยครับจํานวนมากขึ้นถูกไหมครับเอาไม่ต้องอะไรมากสมมติเงิน1น0 0 0 0คุณซื้อหุ้นตัวละร้อยอาจจะได้ที่ประมาณตัวละ200ก็ได้อย่าง BBL คุณว่าได้กี่หุ้นเอง4ี่หุ้าร้อยหรับ ไม่เยอะเลยถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติคุณเปลี่ยนวิธีการอะแล้วถ้าเป็นราคาหุ้นพอคุณคัดลอสไปแล้วหรือขายออกไปแล้วตอนมีสัญญาณที่ไม่ดีลงมาปุ๊บอะราคาหุ้นลงมาเหลือสักประมาณสักสี่สิบคุณคิดว่าคุณซื้อหุ้นได้มากกว่าห้าร้อยหุ้นไหมละ่ะได้มากกว่าใช่ไหมครับพอราคามีการตีกับขึ้นไปโอกาสทากาไรคุณก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็สามารถที่จะอะไรครับไม่ต้องไปทนกับสภาวะที่ถูกกดดันจากทิศทางขาลงนี่ก็คือยกตัวอย่างของหุ้นแบงก์กรุงเทพก่อนนะครับ อะเรามาดูตัวต่อไปจำได้ไม่เอ่ยตัวอะไรจำได้ไหมครับปูนซีเมนต์ไทยหรือเปล่าครับอ่ะเรามาดูปูนซีเมนต์ไทยกันแบบที่มี market t i m i ิ g งนะครับใช้เทคนิค a ล a อนลซิสเข้ามาจับรอบเราว่จะเห็นว่าตรงนี้สมมุติว่าเราซื้อหุ้นไปตอนปี1994ใช่ไหมครับ พอมาตอนอะไรครับประมาณปี1996มีสัญญาณขายรอบหนึ่งตอนนั้นราคาหุ้นอาจจะอยู่ประมาณสัก150นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากคุณขายตรงนั้นไปแล้วคุณก็ได้กําไรมา1รอบถูกไหมครับกลับลงมาซื้ออีกทีตอนนี้คือเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวกลับตอนนั้นราคาหุ้นลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ50-60บาทใช่ไหมครับถ้าคุณขายไปสมมุติคุณซื้อตอนแรกที่100ขายไปที่ประมาณ100 140ก็แล้วกันไม่ต้อง150หรอกผลตอบแทนคุณได้มา1รอบแล้วใช่ไหมครับจากเงิน10,000แสนที่คุณใส่เข้าไปคุณก็ต้องมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นราคาหุ้นลงมาแล้วคุณซื้อกลับนะครับนี่คือการจับจังหวะของการลงทุนเราก็จะเห็นทันทีว่าอาจจะมีสัญญาณหลอกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส,ส่วนนี่ก็คือเอา,อาง่ายๆเวลาคุณเทสเครื่องมือที่เอามาใช้กับการลงทุนในหุ้นตัวนั้นขอแค่ว่าสัญญาณที่บอกคุณเนี่ยสิครั้งนะครับ เอาถูแค่7ครั้งหรือ8ครั้งเราได้กาไรเยอะๆแต่ในขณะที่พอมันมีสัญญาณหลอกให้คุณต้องอะไรครับขายคัดลอดออกไปเพื่อรอดูสถานการณ์ก่อนโดนไม่เยอะไม่เกิน10%คุณคิดว่าพอร์ตของคุณจะเป็นยังไงบ้างนี่คือเป็นตัวอย่างหนึง่งนะครับอะแล้วเรามาดูว่าพอเราจับรอบของปูนซีเมนไทยทั้งหมดแล้วนะครับในกรอบประมาณ20ปีตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะเห็นว่าเงิน1 0 0 0 0แสนนะครับที่ใส่เข้าไปในตัวของหุ้นปูนซีเมนไทยแบบอะไรครับครั้งเดียวกับ แบบ DCA ก็แล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้จากหุ้นปูนซีเมนไทยแบบมีการจับรอบ1 0 0 0 0แสนณะตอนเริ่มต้นในปี1994พอมาถึงสิ้นปี1 9 9กอขอโทษครับปี2003ก็แล้วกันนะครับตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ1ล้านกว่า1ล้าน3แสน เราเริ่มรู้สึกอะไรใช่ไหมครับว่าถ้าเราบริหารจัดการมันเป็นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหรือเราสามารถเ,าเรียนรู้เรื่องการจับจังหวะการลงทุนเข้ามาใช้ประกอบของการบริหารพอร์ตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรามาดูแบบ DCA ครับเงินที่เราใส่เข้าไปเราจําได้ใช่ไหมครับแบบที่เราไม่บริหารจัดการเลยตะกี้ตัวของปูนซีเมนไทยเราใส่1สน0 0 0แทุกปีใช่ไหมครับตอนที่ครบปีที่20เราเป็นเท่าไหร่ครับประมาณ8 9ล้านใช่หรือเปล่าเอยจาได้ไหมครับ ถามว่าตอนนี้10ปีผ่านไปกลายเป็น7ล้านนั่นแปลว่าอะไรเกิดขึ้นครับแปลว่าการบริหารจัดการโดยการใช้มาเก็ต t ทมิ่งสัญญาณซื้อขายทางเทคนิคตรงนี้เนี่ยสามารถอะไรครับลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มกำไรละซึ่งจะต่างกับตัวอย่างตะกี้ละนะครับเราก็มาดูว่า20ปีผ่านไปอะไรเกิดขึ้นสำหรับในตัวของหุ้นปูนซีเมนต์ไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เงิน10,000แสนของคุณกลายเป็นเท่าไหร่ครับถ้าคุณไม่วางแผนแต่ใช้มาเก็ต t ทมิ่ง 2อล้านหขึ้นมา2,000กว่าเซนเมื่อเทียบ่าบเงินต้นหักไปต่อปีเท่าไหร่ครับเยอะไหมครับเยอะเนอะอ่าแล้วเรามาดูแบบ DCA ถ้าเราวางแผนเมื่อกี้เรามาลงทุนแบบไม่มีมาเก็ต t i m i n ิเลยแบบ DCA เนี่ยเราได้ผลตอบแทนไม่เกิน10ล้านใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ15เกือบเกือบ1ิล้าน ่างกันเยอะไหมครับเนี่็คือหลักการข้อหนึ่งของการใช้เรื่องของจังหวะการลงทุนตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นทันทีว่ามันมีผลที่ต่างแล้วนะครับอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าหุ้นตัวอื่นละ่ะเป็นยังไงบ้างเอาหุ้นที่เจ็บช้ำน้ําใจมากที่สุดก็แล้วกันนะครับอย่างราคาหุ้นของ Land House เป็นตัวอย่างถัดไปเมื่อกี้เราบอกว่า20ปีผ่านไปไม่วางแผนเลยเราติดลบอยู่เท่าไหร่ครับ70%ใช่ไหมครับอะเรามาดูกันบ้างว่าถ้าเราเล่นตามสัญญ,ญาณซื้อขายแบบนี้ละ่ะ อะไรจะเกิดขึ้นสำหรับตัวของ land house นะครับเรามาดูกันแบบไม่วางแผนแต่ใช้ market timing นะครับ1 0 0 0 0แสนบาท10ปีผ่านไปกลายเป็นเท่าไหร่ครับ5 8 8 5 0 0 0จากเมื่อกี้เป็นยังไงครับถ้าตัวอย่างเดิมที่เราไม่ใช้ market timing เลยเราก็ยังติดลบอยู่ใช่ไหมครับแล้วลบเยอะด้วย ต่างกันเยอะไหมครับแปลว่าคุณอาจจะขายราคาหุ้นตอนที่ประมาณสัก30หรือ20ไปปลาย,ลายแต่คุณกลับมาซื้อกลับอีกทีตอน,น,นอะไรครับปี1น9 8งเก้ปตอนที่สัญญาณมันมีการวกกลับขึ้นมาซึ่งตอนนั้นราคาหุ้นต่ำกว่า5บาทด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแปลว่าคุณขายเลยครับขายราคาขาดทุนก็จริงแต่คุณกลับไปซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่าจุดที่คุณอะไรครับขายตัดขาดทุนไป นี่คือเป็นหลักการของการบริหารพอร์ตการลงทุนแบบหนึ่งโดยใช้ Market t ามมิ่ซึ่งนั้นแบบว่าขายคัดล็อตก็จริงแต่ซื้อได้อะไรครับถูกกว่าที่เคยขายนะครับก็คือลดความเสี่ยงขาลงแล้วแล้วก็กลับมาซื้อหุ้นได้เยอะกว่าเดิมจำนวนเงินเท่าเดิมครับแต่หุ้นคุณได้เยอะขึ้นเวลามันตีกลับขึ้นมานะครับผลก็อย่างที่เห็นแล้วเสร็จปุ๊บอ่าพอปี2003พอปี2004เกิดสัญญาณขายปุ๊บนะใช่ไหมครับเราขายออกละ นะครับเราก็สภาพเงินเราก็จะอยู่เท่าเดิมถูกไหมครับหลังจากที่เราขายออกอแล้วเราดูว่าผลของ DCA กับผลตรงนี้เมื่อ20ปีผ่านไปปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้อะไรครับ m i ไทแล้วเงินก้อนเดียวณวันนี้หุ้นของ Landhouse 20ปีผ่านไปคุณยังขาดทุนอยู่เท่าไหร่ครับ70%ใช่ไหมจำกันได้ใช่ไหมครับจะถามว่าพอคุณใช้ m a r มา t ก็ต i n g กลายเป็นอะไรเอ่ย กลับมากำไรเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําแล้วทํารอบของคุณกลับมาจากพอร์ต1นึ่งแสนแทนที่จะเป็นพอร์ตแค่7จ็ดหมื่นกว่าบาทถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยตอนนี้คุณกลายเป็นพอร์ตประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเกือบ6กแสนห้าถามว่าต่างกันเยอะใช่ไหมครับอ่ะแล้วเรามาดูว่าถ้าเป็นแบบ DCA ผลที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะครับจนกระทั่งปัจจุบันกลับมาก็คืออยู่ที่ประมาณ8ล้านกว่านะครับนี่ก็คือตัวอย่างของ3ตัวอย่างที่ผ่านไปอ่ะเรามาดูกันต่อที่หุ้นสื่อสารนะครับ ตัวนี้ผมอาจจะใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปละอันนี้จะเป็นกราฟชนิดหนึ่งนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าเรนโกกันละกันแต่ว่าผมใช้ค่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นี่ผมขอไม่บอกกันละกันนะครับให้แต่ละท่านกลับไปจากวันนี้แล้วไปลองทดสอบดูว่าหุ้นตัวนี้ควรจะใช้อัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ในการที่มาปรับในตัวกราฟนะครับแต่ภาพของกราฟเรนโกเราดูง่ายไหมครับพอเวลามันกราฟมันเป็นสีสม้มใช่ไหมครับก็คืออะไรครับ เป็นสัญญาณของอะไรทิศทางของราคาที่ปรับตัวขึ้นแต่พอเป็นสีเทาตรงนี้ปุ๊บก็คือเป็นทิศทางของการปรับลงนั่นก็คือจะทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นว่ารอบตรงเนี้ยเราจะเข้าไปซื้อไหมหรือเราจะขายออกหรือเปล่านะครับแล้วเราลองรักษาวินัยการลงทุนบางครั้งเราอาจจะได้แก๊ปส่วนต่างราคาที่เยอะบางครั้งเราอาจจะต้องขาดทุนจากแก๊บส่วนต่างนะครับที่เราอาจจะซื้อไปแล้วเกิดสัญญาณหลอกแล้วขายออกอันนี้คือผมพยายามทําให้ดูตามกติกาทุกอย่างนะครับ แล้วเราก็มาดูกันเงิน1 0 0 0 0แสนของการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ICT Advanced นะครับเมื่อประมาณปี1994อผ่านไปนะครับ10ปีโดยการบริหารจัดการตามระบบของสัญญาณซื้อขายตรงนี้เราจะเห็นว่าเงิน1 0 0 0 0แสนปีผ่านไปกลายเป็น2,500 0นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ DCA คือลงทุนปีละแสนเท่ากัน10ปีผ่านไปลงทุนเป็น1 000, ล้านตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ หนึ่งล้านแปดแสนใช่ไหมครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่เล้าใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูว่าพอผ่านไปจนถึงกระทั่งปีที่20สิ่งที่เกิดขึ้นเงินเท่าไหร่ครับ1 0 0 0 0แสนตอนนี้บริหารจัดก,การโดยใช้ market t i m ิ n งตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย9 0 0 0แสนเยอะไหมครับ เมื่อกี้เราจำกันได้ไหมครับจากหุ้นตะกี้ที่อะไรครับตัว advance d info ตอนนั้นอยู่ประมาณทักประมาณทักแถวแถว 40- 50ก็แล้วกันขึ้นมาถึงตอนนี้มันควรจะได้ถึงขนาดนี้ไหมถ้าเป็นลักษณะของการไม่วางแผนเลยกับการวางแผนนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นส่วนต่างแล้วแล้วเรามาดูว่าพอเป็นแบบ dca ตอนนี้มูลค่าพอร์ตเมื่อกี้เราลงทุนได้เท่าไหร่ครับผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ9เท่าไหร่ครับ8ล้าน9ล้านใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบ dca อันนี้กลายเป็น10ล้าน นี่คือคุณชดเชยความเสี่ยงในเรื่องของการเลยครับที่จะต้องเผชิญในเรื่องของขาลงไปด้วยแม้ว่าจะมี false signal บ้างแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือว่าคุณสามารถลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มกําไรได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูหุ้นบางตัวกันละกันที่เมื่อกี้เราบอกว่าแจ็คพอตรางวัลที่1กับรางวัลที่1พิเศษนะครับอ่ะเรามาดูหุ้นที่เป็นรางวัลที่1พิเศษกันก่อน BGH นี่ใช้สัญญาณเหมือนกันนะครับที่เป็นเครื่องมือทางเทคนิค ที่จับรอบระยะยาวนะครับเราก็จะมีว่าสัญญาณซื้อขายที่สลับในแต่ละช่วงเนื่องจากกราฟตรงนั้นราคาหุ้นยังไม่ขยับเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีดูกราฟลําบากนิดนึงแต่ผมให้ดูว่ามันมีสัญญาณของซื้อขายจังหวะไหนบ้างเข้ามาประกอบกันละกัน bgh นะครับเมื่อสักประมาณปี1994ลงไปห0 0่งแแบบมีมาเก็ต t ทมิ่งละ10ปีผ่านไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับปี2003 นะครับ1นึ่งแสนกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย3 0 0 0 0นกว่าใช่ไหมครับ3าม0 0 0แกว่าบาทในขณะที่แบบ DCA ตอนนี้พอร์ตคุณจากเลยครับสะสมมูลค่า1ล้านที่เป็นต้นทุนตอนนี้คุณกลายเป็น4ล้านกว่าไม่น้อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าครบ20ปีอะไรเกิดขึ้นน่าตกใจไหมครับ เราจะเห็นว่าพอเราใช้เรื่องของหลักการบริหารจัดการเข้ามาประกอบตอนนี้ก็คือว่าเรื่อง market timing โดยที่เงินเริ่มต้น10,000แสนกลายเป็น7ล้าน6เมื่อกี้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้กลายเป็นเท่าไหร่4ล้านใช่ไหมฮะถ้าเป็นจากที่เราไม่บริหารจัดการอะไรเลยแต่นี่คือเราจับรอบเราจะเห็นว่า10,000แสนกลายเป็น7ล้าน6ฟลุกมากนะครับอะแล้วเรามาดูแบบ DCA เมื่อกี้เราได้เท่าไหร่เอย่ยจำได้ไหม ที่ลงทุนไป20ปีปีละแสนใน BGH มูลค่าเป็นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้70กว่าล้านใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย91ล้านใครจะไปเชื่อ20ปีผ่านไปเงิน2ล้านกลายเป็น91ล้านอันนี้ตอนนี้หลายท่านเข้าใจหลักการ VI ไหมครับ VI แบบปกติกับ VI ที่มี market timing อันนี้แตกต่างกันเลยใช่ไหมครับอ่า อันนี้เป็นหุ้นรางวัลที่1พิเศษแล้วพอได้พิเศษแล้วไปโบกดอกเบีย้ยอีกนะครับอ่ะเรามาดูในหุ้นแค่รางวัลที่1แบบไม่พิเศษกันบ้างในกลุ่มพลังงานนะครับก็คือตัวของอะไรเอ่ยตทสผออนะครับอันนี้ใช้หลักการเหมือนกับตะกี้ก็คือใช้ moving average ประเภทหนึ่งเข้ามาเพื่อจับรอบการซื้อขายเราก็เห็นว่ามันมีช่วงที่มีสัญ,ญญาณที่ไม่โอเคก็มีสัญญาณที่ได้แกบก,กว้างก็มีนะครับ ในกรอบของปตทสอพอเนี่ยเรามาดูนะครับจากปีที่เริ่มต้น1 0 0 0 0แสนตอนนี้อ่ะเราให้10ปีผ่านไปจาก1 0 0 0 0แสนกลายเป็น5 6 6นะครับโดยใช้เทคนิคอลนัลลิสเข้ามานะครับแต่พอเรามาใช้ในตัวของ DCA ละ่ะ1 0 0 0 0แสนกลายเป็นเท่าไหร่ครับ1 4 9 0 0ล้านเกืเกือบ,เ,รรบเกือบเท่าไหร่ครับเกือบล้านห้าแสนละอ่ะเรามาดูต่อเนื่องมาจนถึงณวันนี้นะครับปี สุดท้ายก็คือปีที่20จาก100,000กลายเป็นเท่าไหร่ครับ1 5 5 0 0 0 0นะครับที่ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเลยแต่ใช้หมุนรอบอย่างเดียวกับ DCA ตอนนี้กลายเป็น11 000, ล้านเยอะกว่าเมื่อสักครู่ไหมครับนี่ก็คือหลักการของการที่นำ Market Timing มาใช้เราจะเห็นว่าหุ้นแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ กึ่งลงทุนกึ่งการออมแล้วก็ใช้เรื่องของ market t n m i n g บริหารจัดการเอาง่ายๆครับตอนนี้ใครอายุอยู่ที่ประมาณ25บ้างยกมือไม่เกิน25ครับไม่เกิน25ยกมือยกมือสูงๆเลยครับมั่นใจว่าเราใช้โลออนมาเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าคุณคิดว่าถ้าคุณอายุ25โดยประมาณคุณทำงานก่อนแล้วละ่ะอ่ผมถือว่า เรียนจบปริญญาตรีต่อปริญญาโทใช่ไหมครับได้เงินเดือนในระดับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับรู้จักการแบ่งเงินออมในแต่ละเดือนออกมาบวกโบนัสปลายปีถ้าเราวางแผนดีๆตอนอายุ25ตอนอายุ45คุณจะได้มีเงินเท่าไหร่เอ่ยจากโจทย์เมื่อกี้น่าคิดไหมครับใครอายุอยู่ระหว่างประมาณ35-40ครับยกมือเลยครับสูงๆครับ วางแผนกเกษียณแล้วหรือยังครับอ่าเราลองๆค่อยๆนึกนะครับเราอยากจะ,กะเกษียณตอนอายุ60แล้วสบายๆมีพ็อกเก็ตมันนี่อยู่ใช่ไหมครับแบบหนึ่งอ่าใครเป็นคุณแม่ครับที่มีลูกเล็กๆอายุยังไม่เกินสัก5-6ขวบมีไม่เอ่ย <laughs> ถ้ามีคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณเริ่มลงทุนแล้วบริหารจัดการเป็น วางพอร์ตฟลิโอเป็นนะครับและจับจังหวะก,การลงทุนได้คุณฝึกฝนณวันนี้อ่ะลูกคุณตอนนี้ประมาณสักอะไรครับห้าหกขวบใช่ไหมครับหรืออ่านไหมบางคนคุณแม่ประเภทพึ่งคลอดลูกก็ได้ลูกเพิ่งเกิดเลยคุณว่ากว่าลูกจะเรียนจบปริญญาตรีอายุเท่าไหร่ครับประมาณ20 21ใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่อถ้าอยากจะให้ลูกเรียนต่อปริญญาโทรหรืออะไรในต่างประเทศใช่ไหมครับถ้าสมมติคุณวางแผนดีๆเวลที่เกิดขึ้น เมื่อ20ปีผ่านไปลูกจบปริญญาตีปุ๊บสามารถเงินก้อนนั้นให้เขาไปเรียนต่อปริญญาโทเมืองนอกได้ไม่เอ่ยก็สามารถทําได้ใช่ไหมครับหรือคุณอาจจะวางแผนที่จะทําอย่างอื่นอีกคุณอยากจะทําอะไรสมมุติว่าคุณอาจจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับคือคุณอาจจะโอเควางแผนการลงทุนไปสัก20ปีถามว่าถ้าคุณเริ่มต้นตอนอายุ25ตอนอายุ45คุณจะมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมครับคุณอยากจะทําอะไรเป็นธุรกิจของตัวเองเล็กๆไหม หรืออยากจะทาธุรกิจอะไรที่จะเริ่มต้นบางอย่างที่เป็นของคุณเองหรือเปล่าอ่ะนี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับยกเว้นว่าคุณจะไปลงทุนหุ้นแบบไหนได้ฟลุกในระดับไหนด้วยซึ่งตรงนั้นจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับการเลือกหุ้นเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยเราจาได้ไหมครับเมื่อวานมีใครมาฟังเมื่อวานบั้งครับเมื่อวานนี้นะครับของ TSI มีการจัดเรื่องของอะไรครับการพิจารณาจากงบการเงินตรงนั้นนะครับ เป็นตัวที่ใช้กั้นกลองในการเลือกหุ้นว่าคุณจะได้หุ้นที่ดีหรือหุ้นที่อะไรครับไม่ดีใช่ไหมครับคุณรู้ไหมครับว่าตอนหุ้นแลนด์เฮาที่ลงมาในตอนช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีตอนนั้นนี่กิจการเขาแบกอะไรไว้คุณรู้ไหมครับตอนนั้นแบกหนี้ไว้ใช่ไหมครับนั่นแสดงว่า โอกาสพอคุณแบกนี้ไว้เยอะๆกว่าจะกลับมา cover หนี้ได้ใช่ไหมครับกว่าจะทําให้กิจการกําไรและราคาหุ้นฟื้นก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็คือทําไม TSI เนี่ยถึงต้องมีการให้ความรู้นักลงทุนก็คือจังพาร์ทของเมื่อวานพอเป็นเรื่องของงบการเงินปุ๊บตรงนี้แหละครับเป็นการสกรีนหุ้นในขั้นเบื้องต้นก่อนว่าหุ้นที่คุณไปลงทุนนั้นนะมีความมั่นคงในเรื่องของงบการเงินมากน้อยแค่ไหน ความเสี่ยงของการที่เราไปเป็นผู้ถือหุ้นมากน้อยอย่างไรใช่ไหมครับแต่พอถ้าเป็นหุ้นที่ดีปุ๊บเวลาหุ้นมันวิ่งกลับขึ้นไปตามรอบเศรษฐกิจมันก็จะวิ่งขึ้นได้เลยครับรวดเร็วกว่าและแรงกว่านะครับอ่ะอันนี้คือเราดูจากผลของหุ้นแต่ละแบบที่มีการวางในแบบ market timing นะครับเราก็จะเห็นทันทีว่าความแตกต่างของหุ้นทั้ง6ตัวนี้ที่เรารู้จักกันว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีทุกคนรู้จกักนะครับแต่ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวก็ต่างกันไป เราจะเห็นว่าต่ําที่สุดที่เราได้นะครับแบบถ้าเราไม่มีการจัดสรรอะไรเลยหุ้นที่เราขาดทุนเยอะสุดคือหายไป70%หุ้นที่แย่ลงมาหน่อยก็คือเราไม่ได้อะไรกับมันเลยใน20ปีที่ผ่านมาเยอะที่สุดเลยเราได้อะไรครับผลที่มันขึ้นมาจากเงิน1 0 0 0 0แสกลายเป็นเท่าไรครับ3ล้าน5นั่นก็คือถูกรงวันที่1แบบฟลุกพิเศษด้วยพอมาถ้าเป็นแบบจับจังหวะการลงทุนละ่ะโดยที่คุณไม่ใส่เงินเพิ่ม คนที่เกิดขึ้นก็คือว่ากำไรครับแต่กําไรแตกต่างกันก็คือต่ําที่สุดที่คุณได้ในรอบ20ปีก็คือเงินจาก1,0,000แบาทงอกขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับสามแสนใช่ไหมครับจากตัวของ BBL ที่แบบมีจังหวะของการลงทุนโดยที่ลงเงินก้อนเดียวแต่ถ้าคุณบริหารจัดการแล้วหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นที่อะไรครับเป็นทั้ง fundamental ดีๆพื้นฐานดีเป็นโก o w t h stock มีอะไรครับอัตราการกําไรที่พุ่งด้วยอย่างตัว BGH สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับคุณจากเงิน10,000แสนกลายเป็น7,6ล้านโดยที่คุณไม่ได้วางแผนอะไรแค่เอาเงินก้อนนั้นบริหารจาก market timing แล้วเปลี่ยนกันว่าถ้าเป็นแบบวางแผนนะครับแล้วใช้ market timing อะไรเกิดขึ้นอย่างเดิมถ้าเป็น bca เราจะเห็นว่าผลตอบแทนของ,งหุ้นแบงค์กรุงเทพนะครับเมื่อเทียบกับราคาต้นทุนถูกๆก,กับต้นทุนแพงๆถัวเลยละ,อะพอร์ตนั้นต่าสุดก็คือเงิน2ล้านกลายเป็น4ล้าน5 ใช่ไหมครับมากสุดคือ B G H เงิน2ล้านกลายเป็น77ล้านแต่ถ้าคุณใช้ market timing เข้ามาประกอบปุ๊บอ่ะโอเคหุ้นของแบงค์กรุงเทพอาจจะมีสัญญาณที่มี f a ล l ์ในระหว่างทางแล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีการเหวี่ยงสูงมากนักสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของการใช้ market timing อาจจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่อย่างน้อยมันลดความเสี่ยงเลยครับแรงกดดันในช่วงที่คุณเจอทิศทางขาลงแต่พอมาเป็น B G H ปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเงิน2ล้าน ในรอบ20ปีขึ้นมาเป็น91ล้านนี่ก็คือเป็นลอจิกที่เรามาให้ดูนะครับแล้วเรามาดูว่าเป็นไปได้ไหมครับในการลงทุนที่เราจะฟลุกไปจับ BGH ได้ยากใช่ไหมครับสมมุติจากหุ้น6ตัวเนี้ยคุณคิดว่าหุ้น6ตัวที่คุณเลือกมาเป็นหุ้นพื้นฐานดีหมดเลยแล้วคุณถ้าคุณลงทุนในหุ้นตัวเดียวอย่างในตัวของอะไรครับ อย่างตัวของ BGH ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยโอกาสที่คุณจะไปลงทุนถูกตัวแบบนั้นเนี่ยถ้าคิดจากหุ้น5-6ตัวเปอร์เซ็นต์ของการที่เราจะเลือกหุ้นได้แบบนั้นมีเท่าไหร่เองครับต่ำกว่า20%ใช่ไหมครับงั้นแปลว่าโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลแจ็คพอตรางวัลที่1พิเศษอะไรแบบนี้ต่ำกว่า20%ละอย่างแรกแต่ถามว่าคุณจะทํำยังไงถ้าคุณรู้ว่าหุ้นที่คุณเลือกเป็นหุ้นพื้นฐานดีคุณสามารถที่จะแบ่งเงินได้ไหมครับ ไปลงในหุ้นอะไรครับพื้นฐานดีแต่ละตัวแล้วใช้มาเก็ t ไทม i n g ประกอบโดยจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอนะครับก็คืออันนี้แบบแรกเราจะให้ดูกันเลยนะครับเปรียบเทียบแบบเมื่อกี้เลยนะครับโดยหลักการข้อแรกก็คือว่าถ้าเป็นอะไรครับเราลงทุนในดัดชนีเฉยๆนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเรามาบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนเราอาจจะโอเคเงินที่มีอยู่แบ่งไปก้อนหนึ่งซื้ออะไรครับแบงก์เทพ ก้อนหนึ่งไปซื้ออะไรครับแลนด์เฮาส์ก้อนหนึ่งไปซื้ออะไรครับปูนซีเมนต์ไทยอีกก้อนไปซื้อแอดวานซ์อีกก้อนไปซื้อ BGH อีกก้อนไปซื้ออะไรครับตัวของปทสพนี่คือเป็นหุ้นที่เป็นพื้นฐานเฉยๆนะครับนี่เรายังไม่รวมเรื่องของการหุ้นที่เป็นโก o w t h stock เลยเอาที่แบบ c o n s e r v a วทีฟในเชิงแนวคิดฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราลงทุนแบบอะไรครับอินเด็กซ์กองทุนที่เน้นตามดัชนีอย่างเดียวแล้วไม่วางแผนเลยเนี่ยคุณลอสอยู่17% 20ปีผ่านไป แต่ถ้าคุณจับจังหวะก,การลงทุนปุ๊บนะครับจากเงิน1 0 0 0 0แสนกลายเป็น 20, 0แสนนะครับแต่ถ้าคุณวางแผนล่ะแต่ไม่ใส่เงินเพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณสามารถบริหารจัดการพอร์ตของคุณขึ้นมาจากอะไรครับจาก10,000แสนกลายเป็นเท่าไหร่ครับ1ล้าน10,000แสนขึ้นมาได้กำไรที่คุณได้ขึ้นมาตรงนี้เยอะไหมครับเยอะเลยใช่ไหมครับนี่คือแบบบริหารพอร์ตถามว่าบริหารพอร์ตตะกี้ถ้าคุณเห็นก็คือมันจะมีอะไรครับ จากหุ้นที่มีการขาดทุนใช่ไหมครับอย่างอะไรเอ่ย land house หุ้นที่ไม่ได้อะไรเลยอย่าง bbl กับหุ้นที่อะไรครับได้แบบเวอร์เว,อ,เวอ,อย่างปตทสอพอหรือแม้กระทั่งตัว bgh มันก็จะได้กำไรของตัวที่อะไรครับเยอะๆกับตัวที่ขาดทุนมาชดเชยความเสี่ยงในแงของพอร์ตโฟลิโอนั่นแปลว่าเราไม่ได้บอกให้คุณลงทุนในไข่ใบเดียวแต่เราบอกว่าคุณลงทุนในไข่หลายใบวงเล็บนะครับแยกตะกาด้วยนะ อย่าใส่ในตะกร้าไปเดียวเกิดหล่นปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับแตกหมดเลยใช่ไหมครับนี่ก็คือวิธีการแบบหนึง่งอ่ะจากเงินตรงนั้นกลายเป็นเท่าไหร่ครับถ้าเราจับจังหวะก,การลงทุน1นึ่งแสนกลายเป็น2อ0ล้านสอ่ะแล้วเรามาดูแบบถ้าเรามีวินัยหน่อยนะครับวางแผนการลงทุนทุกปีแบบการออมไปด้วยสิ่งที่เราได้จากอะไรครับกองทุนที่อ้างอิงดัชนีก็คือ4ีล้านเจากเงินต้นทุนที่ 2ล้านใช่ไหมครับในขณะถ้าคุณมีการอะไรครับลงแบบอินเด็กซ์ฟันแต่ว่าใช้จังหวะเข้ามาด้วยอาจจะเพิ่มจากอะไรครับสล้านเเป็น4ล้านเเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ถามว่ามันก็ชดเชยได้เรื่องความสินค้าลงแต่สิ่งที่เล้าใจกว่าคืออันนี้มากกว่าคือเป็นเรื่องของการที่พอเราลงทุนนะครับแบบ DCA ในหุ้นที่มีการจัดพอร์ตโดยถัวเฉลี่ยแล้วคุณจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ19ล้านนี่คือโดยที่ไม่บริหารจัดการเรื่องมาเก t t ต i n g หรือหาจังหวะซื้อขาย แต่ถ้าคุณรู้จังหวะซื้อขายปุ๊บจาก19ล้านนะครับกลายเป็น23ล้านกว่ากถามว่ามันมีส่วนต่างกันเท่าไหร่ครับเยอะพอสมควรใช่ไหมครับถามว่าเราจะบริหารจัดการแบบนี้ได้ไหมในเรื่องของการลงทุนเนี่แหละครับเราจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรกับความลับ ในจังหวะของการลงทุนนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ TSI เนี่ยอยากจะนำเรื่องนี้มาให้นักลงทุนทุกท่านได้ทราบว่าพอเราเลือกหุ้นเป็นแล้วนะครับเราบริหารเรื่องการจัดการจังหวะการลงทุนทั้งซื้อทั้งขายเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไรได้อย่างไรนะครับสิ่งต่อไปทำไมผมถึงลงท้ายในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเรื่องของบริหารพอร์ตการลงทุนรู้ไหมครับ เพราะว่าพรุ่งนี้ทาง TSI เนี่ยจะเตรียมหัวข้อหนึ่งมาก็คือว่าพอคุณได้รู้ว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงแล้วปัจจัยทางเทคนิคเป็นยังไงแล้วถัดไปก็คือเรื่องของการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนนี่แหละครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับฉะนั้นก็ถือว่างานเซตอินดั City ปี2013ตรงนี้ ทางทีเก็จัดในคอร์สที่เป็นความรู้แบบนี้ให้นักลงทุนซึ่งผมก็คิดว่าเป็นมุมหนึ่งที่อาจจะมาแชร์ความเห็นในเรื่องของความรู้ให้ฟังกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีหุ้นที่อยู่ต้นทุนในระดับประมาณ1,650นะครับอันนั้นคือยอดดอยเลยก็แล้วกันนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณเรียนรู้เรื่องแบบนี้แล้วคุณจะไปจัดการการติดดอยตรงนั้นได้อย่างไรนะครับ นั่นก็คืออย่างแรกเลยสรุปก็คือว่าถ้าคุณมีการลงทุนแบบครั้งเดียวนะครับโดยไม่มีการวางแผนย่อมมีความเสี่ยงในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าอะไรครับการชดเชยการลงทุนมีการออมแบบต่อเนื่องในระยะยาวตรงเนี้ยมันสามารถชดเชยความเสี่ยงของคุณได้และอาจจะเพิ่มผลตอบแทนของการลงทุนด้วยนอกจากที่จะมีการเลือกหุ้นดีๆแล้วนะครับถ้าเราหาเครื่องมายเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีด้วยมาจับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมกับหุ้นตัวนั้น มันก็จะทําให้อะไรครับลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มอัตราของการทํากําไรได้ด้วยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะสรุปให้นักลงทุนทุกท่านนะครับในงานวันนี้นะครับ ก็ในส่วนของการให้ความรู้หรือการให้มุมมองการลงทุนกับนักลงทุนเนี่ยพอผมในวันนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับก็ต้องขอบคุณทาง TSI นะครับที่มีงานแบบนี้เกิดขึ้นขอบคุณตลาดหลักทรัพย์นะครับที่มีการจัดงานของปี2013 Set in the City หรือแม้กระทั่งขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมฟังที่ผมบรรยายในวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านวิทยากรของเรานะคะคุณอพิสิทธิลิมสุพนาคนะคะท่านวิทยากรจาก TSI เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะเอาล่ะในช่วงถัดไปนะคะเราก็